ครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับพี่ตื่นนะครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็ผมไปกันที่ดินเนอร์ของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรแล้วก็ดร.หญิงนะฮะทั้งคู่เนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนอื่นซึ่งไปด้วยเมื่อวานเนี้ยเขาไปเนี่ยนะตกลงแล้วพี่ตื่นตกลงเขาไปกินข้าวจริงๆนะฮะกับคนซึ่งเป็นเหมือนกับกลุ่มที่เขาเรียกกันว่ากลุ่ม16ใหม่เนี่ยนะฮะแต่ไม่ถึง16คนอ่ะไม่ถึง16คนแต่ว่าพี่ถึงเมื่อเช้านี้ผมฟังคุณดำรงพิเดชเขาได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณดำรงพิเดชเขาบอกว่าไม่ใช่มีแค่16แต่ว่าเป็น16บวก2แล้วมีอีก2คนเพิ่มขึ้นมาซึ่งมาจากพรรคไหนยังไม่บอกแต่ว่าทั้งหมดมี18ครับอันนี้ภาพที่คุณเห็นเนี่ยซึ่งเราคัดมาเนี่ยเป็นภาพซึ่งเขาป้อนออกมาให้สื่อนะฮะคือเขาตั้งใจให้ชาวบ้านรู้ตั้งใจถ่ายภาพให้ดูถ่ายภาพงดงามมากแล้วก็เป็นร้านซึ่งค่อนข้างแพงนะฮะชื่อเมสซาลูน่าอยู่ในอาคารซึ่งปกติชั้นบนจะมีเป็นบาร์แบบว่ารูฟท็อปอะระบัวสเตททาวเวอร์คุณชูวัฒน์แพงๆอะเอาละนั่นแหละฮะแพงมากนะฮะนี่ถ้าคุณปื้มมาจัดรายการเนี่ยผมไม่รู้จักนะผมก็ไม่รู้จักพี่ถึงเมสซลูน่าเนี่ยนะมันแพงขนาดผมไปถึงนะผมยังไม่ค่อยกล้าสั่งนะฮะคือแบบถ้าเลี้ยงกัน10คนนี่ปลาเข้าไปก็น่าจะผมว่าเกือบหลาย50,000มันอยู่ตึกไหนนะตึกระบัวสเตททาวเวอร์ข้างบนบาร์สวยสีลมสีลมพี่ถึงคราวนี้เขาไปก็มีหลายคนนะอย่างเช่นเขาบอกว่ามีอะไรอ่ะมีคุณพิเชษฐ์เสถียรชวาลอันนั้นทุกคนรู้จักคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจิรพงศ์ทรงวัชราภรณ์เป็นส.ส.นนทบุรีแล้วก็มีคุณชนกจันทาทองส.ส.หนองคายคุณอรุณีกัสยานนท์ดร.หญิงเนี่ยนะฮะรองเลขาธิการพรรคก็ไปด้วยแกนนำกลุ่ม16เป็น16ยุคนี้นะครับพี่ถึกไม่ใช่16เมื่อก่อนนะฮะคุณพิเชษฐ์เสถียรชวาลคุณมนูนศิวาภิรมรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่ก็คือเดิมหัวหน้าพรรคคือคุณมิ่งขวัญแต่อันนี้ไม่ใช่มิ่งขวัญคุณมิ่งขวัญไปแล้วนี่คือเศรษฐกิจใหม่ที่ทำไมไม่บอกว่าชื่อมีกี่คนทำไมผมเห็นข่าวมีชื่อแค่2คนพี่ถึกพูดถูกก็คือว่าเขาไม่ได้ไปทั้งกลุ่มเขาไม่ได้ไปทั้งหมดพี่ถึกพยายามตีความว่ามันมีทั้งหมดที่ไปมีใครบ้างใช่ไหมใช่16หรือเปล่าใช่ไหมคือกลุ่มสสพรรคเล็กเนี่ยมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าเขาจะคล้ายๆกับว่าโดยปกติแล้วท่าทีพวกเนี้ยครับคือไม่อยากให้ยุบสภาเพราะว่าสมัยหน้าเขาไม่มีอนาคตจะไม่มีอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคุณพิเชษฐ์เขาบอกว่าเรื่องการมารับประทานอาหารค่ำกันเขาบอกว่าตนยินดีให้ลงโทษถ้าพรรคมีข้อบังคับห้ามไปกินข้าวกับฝ่ายค้านนะถ้าจะถูกลงโทษก็คงเป็นข้อหาการขัดผลประโยชน์กับใครบางคนอ๋อน่าจะมี 2-3 คนแหละพอดูภาพแล้วมันก็แค่ 2-3 คนยังไม่ได้มาทั้งหมดแล้วกลุ่มคุณธรรมนัสนี่คือมีไหมฮะไม่มีไม่เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยใช่ไหมเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยของทุนน้ำมันไม่มีเนอร์ไม่มีฮะผมไม่มีแต่ข่าวพาดหัวข่าวมันมีอ้าวมีหรือเปล่าอาจจะอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอ้าวรอบใหญ่ฮะรอบโค่นบิ๊กตู่ของแท้ใช่ไหมเพราะว่าลำพัง16คนเนี่ยบวก2คนตามที่คุณดำรงพิเดชบอกเนี่ยยังไม่พอนะมันไม่พอมันยังไงก็ต้องอาศัยมือของเศรษฐกิจไทยด้วยต้องพึ่งรอยธรรมนัสคือต้องการอีก30เสียงประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงพี่ถึก16 18เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีรอยธรรมนัสไทยด้วยหรือไม่ใช่ไหมถ้าจะโหวตแบบงดออกเสียงในการไว้วางใจนายกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตกลงแล้วเขาดินเนอร์กันก็เขย่ากันอีกรอบบางคนตีความว่าปั่นราคาก็เป็นไปได้แต่ว่าเมื่อวานที่มันชัดเจนก็คือคุณพิเชษฐ์เสถียรชวาลยืนยันว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสันติพร้อมพัฒน์แน่นอนอ๋อแล้วจะโหวตไม่คือจะยกมือไม่ไว้วางใจด้วยอ๋อมันจะมีพ่วงประเด็นเรื่อง EEC เท่านั้น EEC เรื่อง Exporter กิจการระบบส่งน้ำสายหลัก EEC 2.5 ล้านครับวงสยามก่อสร้างที่เลื่อนลงนามไปซึ่งอันนี้เป็นอยู่ในความรับผิดชอบของคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับแล้วก็คุณยุทธพงศ์บอกว่าคุณพิเชษฐ์ยืนยันพร้อมถูกคุณสันติขับออกจากพรรคไม่มีข้อบังคับไหนบอกว่ากินข้าวกับฝ่ายค้านแล้วถูกขับออกครับแต่ถ้าขับออกก็พร้อมไปอยู่พรรคเล็กก็คือย้ายพรรคที่สามที่บอกว่าคุยกับคุณธรรมนัสเนี่ยคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์จะเสถียรยุทธพงศ์บอกว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับคุณธรรมนัสเดี๋ยวจะเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่ว่าไม่เห็นนะโอ้สื่อผมเข้าใจว่าสื่อคงไม่ได้ไปเฝ้าข้างหน้าหรอกไอ้รูปที่เขาลงเนี่ยคือเข้าใจว่าเขาถ่ายเซลฟี่กันแล้วก็ส่งครับลงครับเพราะถ้าภัตตาคารมันรู้ขนาดนั้นเนี่ยมันคงไม่ยอมให้สื่อไปเฝ้าข้างหน้าใช่
ช่ใช่แต่ว่ามันมีโซนซึ่งเขาถ่ายภาพแบบ enjoy ชีวิตกันมากเลยเหมือนกับต้องการให้โลกเห็นว่า เราอยู่ตรงนี้นะท่านนายกแล้วก็ท่านพลังประชารัฐแต่ละคนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่อง EC เรื่อง Eastwater เรื่องอะไรเนี่ยนะตกลงแล้วทางคุณยุทธพงศ์เขาก็บอกว่าเมื่อยังไม่มีการลงนามในสัญญาคงต้องชะลอเรื่องที่จะยื่นเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการดังกล่าว5รายต่อปปช.ไว้ก่อนคงต้องรอหลังการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะต้องเอาคนผิดมาติดคุกให้ได้แต่เขาเลื่อนลงนามไปตอนแรกเขาจะมีการอภิปรายในเรื่องนี้เนี่ยรวมไปถึงนายกรวมไปถึงรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะแล้วก็คณะกรรมการราชพัสดุอีก6คนด้วยซึ่งลงมติรับรองให้บริษัทวงสยามก่อสร้างเป็นผู้ชนะประมูลแล้วก็จะมีอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ที่โดนกล่าวหาว่าไปเร่งรีบเปิดซองด้วยก็เขาจะจัดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเขาเก็บเรื่องไว้ก่อนครับครับคือเดิมลงนามวันที่3พฤษภาแล้วจบวันนั้นน่ะแต่ว่าเลื่อนเนี่ยก็หลังจากยังไม่มีกำหนดแต่ว่าทางกรมธนารักษ์บอกว่าเลื่อนเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งเบรกนะฮะไม่ได้เบรกจากบิ๊กตู่เลื่อนเองเพราะว่าเห็นมันเป็นกระแสก็เลยตั้งกรรมการสอบซะให้มันเคลียร์ฮะแต่ใครจะเชื่อล่ะฮะคณะกรรมการสอบเนี่ยทางธนารักษ์เขาตั้งซึ่งน่าจะมีข้อสรุปเขาเชื่อว่าภายใน7วันนะครับภายใน7วันเพราะฉะนั้นก็จะมีการสอบโดยที่อธิบดีกรมธนารักษ์คุณประภาสคงเอียดนะครับเขาก็ระบุว่ากรณีที่มีแชทหลุดของผู้บริหารนะของ Eastwater นะครับที่สั่งการให้พนักงานในบริษัทไม่ให้ข้อมูลประเด็นโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือโครงการท่อส่งน้ำ EEC นั้นต้องมีการพิสูจน์ต่อไปว่าแชทดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่โดยต้องให้พนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการแล้วคุณประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ก็บอกว่าผมเห็นข้อความในแชทไลน์แล้วต้องดำเนินการตามหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ไปเพื่อตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการเพื่อประโยชน์ในการส่งมอบทรัพย์สินไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นทั้งนี้การที่จะดำเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องมีข้อเท็จจริงที่เป็นทางการมาที่ผมหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเช่นสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุหลังจากนั้นท่านจะต้องสั่งการให้ดำเนินการตามหน้าที่เป็นกระบวนการตามกฎหมายก็นี่เป็นความคืบหน้าในประเด็นซึ่งมันกลายเป็นเรื่องซึ่งเหมือนเปิดถูกแฉขึ้นมาใช่มีผลต่อนายกเหมือนกับอ้อมๆนายกก็เลยถอยนิดนึงแม่ก็คุณสันติเคยอยู่เพื่อไทยอ่ะพรรคพวกก็พรรคพวกเขาก็รู้จักกันมาก่อนฮะก็คงจะรู้แหละว่าคุณสันติไปทำอะไรไม่ทำอะไรก็เลยแบบคุณพิเชษฐ์เสถียรชวาลเนี่ยเขาเคยอยู่เป็นบอร์ดตั้งแต่สมัยแต่ว่าตัวทางการเมืองเขาเคยอยู่ฝั่งทั้งไทยรักไทยทั้งเขาอยู่มาหลายพรรคอ่ะอยู่มาเยอะฮะอยู่มาเยอะฮะแล้วก็เคยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นบอร์ดการประปามั้งหรือไม่บอร์ดอีสวอเตอร์เนี่ยสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็ตกลงพี่ถือคืออย่างนี้มันควรจะน่าตื่นเต้นอะไรกับดินเนอร์อะไรเมื่อคืนนี้ไหมเนี่ยมันมาเป็นข่าววันนี้หรือมันก็แค่นั้นถึงเวลามันหรือมันจะต้องมีมันวัดยังไม่ได้มันมีหลายเรื่องที่มันหลายกระแสที่มันกระเพื่อมกันอยู่ฮะโดยประโยชน์อะถ้ามองในเชิงผลประโยชน์เนี่ยนะพรรคเล็กเนี่ยเขาเสียเปรียบแน่ถ้าเขาโหวตเนี่ยคือล้มรัฐบาลนี่คือเขาก็ตกงานด้วยไม่น่าจะมีแรงจูงใจในการล้มรัฐบาลแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะมันก็เป็นจังหวะที่จะรอได้ถ้าสมมุติว่าเขาหวังจะมีการเลือกตั้งข้างหน้าแล้วเขาจะได้เนี่ยนะการออกโดยการล้มรัฐบาลประยุทธ์โดยฝีมือเขาเนี่ยมันก็รอแต่ว่าพรรคเล็กต่างๆเหล่านี้ในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นส.ส.ใช่ยกเว้นสวัสดิ์เขาจะไปอยู่พรรคใหญ่คือไอ้การล้มประยุทธ์แล้วเนี่ยพวกที่มีเครดิตหน่อยอย่างคุณดำรงพิเดชคุณพิเชษฐ์ศิริราชวานยังพอหาพักอยู่ได้นะแต่คนอื่นมันลำบากผมถึงมองว่ามันต้องดูหลายๆคนด้วยตกลงไปทางไหนหรือว่าบางคนอาจจะไปอยู่เศรษฐกิจใหม่ไหมอะไรไอเศรษฐกิจไทยไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแนวโน้มของการที่ว่าเขาไหลไปทางไหนกันครับอันนี้คือมันดูยากแต่ในที่แน่ๆพักเล็กส่วนใหญ่จะหมดอนาคตหมดอนาคตยุบสภาครับคําถามเมื่อวานนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับว่าคุณคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะนายกรัฐมนตรีจะถูกโหวตไล่ในการในศึกซักฟอกนะครับอ๋อคือนั้นคําถามนั่นคือคําถามวันนี้ขออภัยคําถามวันนี้คุณว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะถูกโหวตไล่ในศึกซักฟอกพี่ปรายไม่ไว้วางใจหรือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ครบวาระถึงปี66หรือคนในประยุทธ์จะพ้นจากตำแหน่งนะฮะปมนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเนี่ยออปชันให้เลือก3ออปชันนะครับ
คุณชูวัฒน์อันนี้เป็นคำถามประจำวันนี้นะครับเป็นคำถามประจำวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับก็แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากในวันนี้นะครับแต่ว่ามีกระแสข่าวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็บอกว่าตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเดียวล้มรัฐบาลเนี่ยมันมีผลอย่างไรคุณอนุทินเขาก็บอกว่าการมีแต่ข่าวเกมการเมืองล้มรัฐบาลแบบนี้ทุกวันเนี่ยในยามชาวบ้านลำบากไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยเพราะทำให้ประชาชนและนักลงทุนรู้สึกไม่มั่นคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดเราดีขึ้นเป็นลำดับแล้วควรเป็นเวลาขาขึ้นของประเทศอยากให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศใส่ใจกับเสถียรภาพของชีวิตประชาชนนะครับคือแทนที่จะพูดคุณอนุทินแทนที่จะพูดว่าบ้านเมืองเสียหายเนี่ยคุณอนุทินช่วยยืนยันหน่อยว่า เรามี260ชื่อเหมือนที่เคยยืนยันเหมือนที่เคยมีข่าวยืนยันตอนนี้อย่างนั้นจะได้คือมันคือเรื่องของการล้มรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเสียหายหรอกฮะมันไม่ได้เกี่ยวแต่มันทำให้รัฐบาลเสถียรภาพถ้าเกิดว่าคุณอนุทินอยากช่วยเนี่ยช่วยแสดงความมั่นใจหน่อยว่ามีมือภายใต้การดีลของอนุทินเนี่ยอุ้มคนเด็กประยุทธ์ต่อได้เหมือนที่เคยแสดงอ่ะ250ชื่อว่าอุ้มได้ยังจะได้ปิดปากคนเด็กประยุทธ์จะได้อุ่นใจประยุทธ์เขาจะอ้างตลอดคล้ายๆว่าเนี่ยเขาอยู่เพื่อทำงานทั้งที่คนไม่ได้อยากให้เขาอยู่แล้วจริงๆกระแสเนี่ยคือจริงๆตอนนี้มันไม่ได้มาจากผมไม่ได้คิดว่ามันมาจากฝ่ายค้านนะคือฝ่ายค้านน่ะมันไล่ประยุทธ์อยู่ละแต่ผมว่ามันมาจากกระแสประชาชนหรือกระแสภาคธุรกิจหรืออะไรต่างๆซึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยว่าพอประยุทธ์อยู่อย่างเงี้ยว่าพอแล้วมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันมาจากฝ่ายค้านหรอกครับคุณอนุทินแกก็น่าจะประเมินได้นะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าดูพูดถึงเรื่องขาเมื่อกี้คุณอนุทินก็บอกว่ามันอยู่ในช่วงซึ่งประเทศจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขโควิดมันอยู่ในช่วงขาลงผมรายงานนิดนึงคืออย่างนี้ตัวเลขโควิดมันขาลงจริงๆนะในช่วงวันสองวันนี้ถ้าไปดูยอดคนตายในวันนี้ที่รายงานออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยตัวเลขคนตายจากเมื่อวานนี้54รายนะครับตัวเลขตรวจติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจะเป็นทั้งหมดไม่เกินหมื่นต่ำกว่าหมื่นแล้วนี่ไงเรา1719โควิดขาลงประเทศขาขึ้นเสร็จแล้วปรากฏว่ารัฐบาลขาลงด้วยป่ะแต่ ATK เนี่ย 8,728 มันก็ยังไม่ได้ต่ำมากนะแต่คือก่อนสงกรานต์มันหมื่นกว่ามันหมื่นกว่าตลอดแล้วตายเกินร้อยกว่าตายเนี่ยลงฮวบเลยมีด้วยกันหลายอันหลายกรณีฮะคือการเสียชีวิตเนี่ยเขาแยกผู้ป่วยแล้วว่าคุณเสียชีวิตเพราะโควิดหรือเสียชีวิตเพราะโรคร่วมไม่รู้ว่า54คนเนี่ยเขาแยกหรือเขารวมคือคุณชูวัฒน์นี่เป็นปัญหาในทุกประเทศไอ้โคมอร์บิดิตี้อ่ะซึ่งรายงานร่วมมาตั้งแต่แรกมันทำให้ยอดตายดูสูงมากดูสูงมากแล้วถ้าเกิดแยกได้จริงซึ่งจะดีเยี่ยมเลยในการเข้าใจว่าตกลงแล้วที่แท้จริงที่ตายเพราะโควิดเนี่ยมันมีกี่คนแต่มันเปลี่ยนเกณฑ์ไงเดิมคุณนับร่วมอ่ะแต่คนก็ดีใจกันว่าในที่สุดคุณแยกได้ไงเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่าคุณอยากให้มันจำนวนมันลดลงใช่ไหมคุณจะได้มีโรคประจำเข้าเกณฑ์โรคประจำถิ่นแต่เขาลดลงให้แยกนี้ในทุกประเทศมาจนในที่สุดมันเริ่มค่อยๆแยกกันได้ใช่คือแยกมันก็ดีในแง่นึงก็คือว่าคุณจะได้ให้ความสำคัญกับโรคร่วมมากกว่าโควิดถูกต้องพอคุณเป็นสองโรคเนี่ยคุณไปให้ความสำคัญกับโควิดซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันตายเพราะโรคร่วมคือตอนนี้มันเป็นปฏิบัติการจิตวิทยามันดีขึ้นจริงแหละแต่หมายถึงว่ารัฐเองเนี่ยพยายามเพิ่มเรื่องการจิตวิทยามันดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจกำลังจะกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมเปิดประเทศแล้ววันที่1พฤษภาคมยังก็แบบก่อนหน้านี้เราไม่มีอะไรเลยปิดตายคุยว่านี่มีคนมาเป็นหมื่นทั้งเสี้ยวมาเป็นหมื่นจริงๆมันเพิ่มขึ้นจากวันที่3ไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่30ไปสาเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4,000 แต่ว่าการที่มันดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่ใช่อะไรไม่แล้วคือตอนนี้เขาพยายามจะสร้างตัวนี้ไงเห็นบอกว่าเนี่ยเชื่อเถอะว่าวันที่1ตุลาเนี่ยวันชาติจีนเนี่ยจีนจะปล่อยคนออกนอกประเทศอะไรเงี้ยครับนั้นก็ลมๆแรงๆไม่แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นผลงานของความที่โควิดมันมาถึงปีที่3ของมันไงผมรู้สึกมันเป็นตัวมันน่ะมันคือมันไม่ใช่เข้าใจป่ะว่ามันไม่ใช่แบบรัฐบาลเก่งไงมันคือมันปีที่3ของมันแล้วเหมือนกับเป็นวงจรมันล่อไป3ปีแล้วนะฮะมันเป็นวงจรของมันไงครับก็ผมว่าเป็นไปได้ก็ลุ้นน่ะนะฮะว่าเป้าจะถึง 5-6 ล้านมั้ยสำหรับนักท่องเที่ยวอ่ะเดือนตุลาคมมันเป็นเข้าสู่ไฮซีซั่นถ้าจีนไม่มาเนี่ยยอดก็น่าจะถึง5ล้านนะแต่ว่าถ้าจีนมาก็อาจจะไปไกลกว่านั้นแต่ประยุทธ์พูดเมื่อก่อนนี่เท่าไหร่นะ40ล้านหรือ20ล้านอ๋อไอ้นั่นมันนั่นคือต้องจีนเข้าแล้วไม่ทันปีนี้หรอกนั่นคือทั้งโลกเข้าเหมือนเดิมคือแล้ว
นิดนึงตกลงแล้วเรื่องของการกลายเป็นโรคประจำถิ่นวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกเขาบอกว่ารองอนุทินเนี่ยได้กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมไม่เป็นไรโอเคได้บอกว่าการเตรียมการเข้าสู่โรคประจำถิ่นขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในด้านของการแพทย์และสาธารณสุขแต่รองนายกอนุทินได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การดูแลทั้งหมดทั้งคมนาคมและท่องเที่ยวเนี่ยให้เตรียมการแนวทางปฏิบัติต่างๆให้พร้อมกันเพื่อให้เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์นี่ไงเขาเข้าสู่ช่วงโควิดขาลงเศรษฐกิจขาขึ้นเศรษฐกิจขาขึ้นแล้วคุณชูวะเดี๋ยว GDP เดี๋ยวส่งออกเดี๋ยวการท่องเที่ยวมันจะแต่สังเกตไงฟื้นไม่ยอมยกเลิกพรกฉุกเฉินไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นอันนั้นยังอยู่เหมือนเดิมคือเป็นงานที่พยายามตีปี๊บเพื่อให้มันพ้นช่วงอภิปรายวางใจไปก่อนแล้วก็เอามากรบกระแสของแพงไม่ได้มีอะไรต้องกรบไม่งั้นมันแพงไม่หยุดสักทีนะฮะก็เป็นว่าตกลงแล้วตัวเลขโควิดมันเริ่มดีขึ้นจริงนะซึ่งอันนี้ก็ตื่นเต้นกันสักนิดได้ไหมก็ได้แต่ผมยังงงว่าจะไปขยักเยอะแยะอะไรเยอะแยะทำไมเช่น Thailand Pass ก็เลิกไปเถอะอันนี้ค่อยๆเลิกมันไม่ได้มีประโยชน์มันจะมาค่อยๆทำไมนี่พรกฉุกเฉินต้องเลิกด่านพรมแดนต้องเปิดตอนนี้ด่านพรมแดนยังไม่ได้เปิดเลยพรมแดนยังไม่เปิดเปิดบางจุดแล้วเปิดไม่ได้เต็มที่คือเข้ามาก็ยังมีขยักยังไม่พูดง่ายว่ายังไม่ได้เข้าแบบเหมือนก่อนโควิดอ่ะครับ Thailand Pass Thailand Pass ยังอยู่ Thailand Pass ยังอยู่แล้วก็มาตรการเรื่องผับบาร์เนี่ยยังปิดอยู่นะครับพี่ถึงครับผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็สถานที่บันเทิงในยามค่ําคืนเนี่ยยังปิดอยู่เราถามท่านผู้ชมนะครับคําถามประจําวันนี้ว่าคุณคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์ถูกโหวตไล่ในศึกซักฟอกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็ได้นะฮะหรือไม่ก็พลเอกประยุทธ์อยู่ครบวาระถึงปี66พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งปมนายก8ปีนะฮะอันไหนจะไปก่อนส่วนคำถามเมื่อวานนี้เราถามท่านผู้ชมเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชนที่ทำโพลเนี่ยนะฮะที่เสร็จแล้วมีพรรคพวกเขาเห็นว่าเพื่อนเขาไม่ได้รับการประกันตัวก็เลยไปโกนหัวประท้วงเนี่ยว่าไม่ควรถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกสักคนเลยหรือเพราะว่าแค่ตั้งคำถามไม่ได้ไปทำร้ายใครปรากฏว่า 92% คุณชูวัฒน์เห็นอย่างนั้นอันนี้ก็หนักแน่นนะ 92% นะ7% บอกควรได้รับสิทธิในการประกันตัวทันทีมีแค่ 1% ที่บอกว่าควรดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยนะฮะมันจะมีรายงานให้ทราบมันจะมีเสียงข้างน้อยแบบนี้เสมอแหละเขาหลุดมาโผล่เข้ามา เดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะมีโปรโมทสินค้าพิเศษวันนี้ทีมงานบอกมานะครับแล้วก็มุมมองของหมอมิ้งเรื่องนายกคนนอกด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานี่คือWake Up Thailandกาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตร Power กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตร Acerola กระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตร Fiber กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters
เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energyกระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th หน้ากากผ้า Voice Mask โฉมใหม่ผ้าหนาพร้อมสายคล้องพลาคอตสีสันสดใสทนทานไม่ขาดง่ายป้องกันเชื้อโรคละอองน้ำลายจากการพูดไอจามรูปทรง 3D สามารถล็อกจมูกปรับกระชับให้เข้ากับรูปหน้าซักได้ Your Voice Still Matters Under This Mask มี2สีสีดำและสีขาวราคาชิ้นละ149บาทพิเศษ2ชิ้น249บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สินค้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับของ Voice TV นะครับมีเยอะแยะมากมายโทรศัพท์เข้ามากันได้นะครับตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอจะมีคนรับสายแล้วก็ shop.voicetv.co.th นะฮะเราจัดหนักเป็นพิเศษนะครับก็คือว่าในเว็บไซต์เนี่ยคุณเข้าไปสั่งของแล้วแอดไลน์ก็คือ add voice plaza นะครับเขาบอกว่าลดจัดหนัก 5.5 เดี๋ยวนะวันที่5เดือน5วันที่5เดือน5นี่ภาษาไทยเรียกว่า 5.5 เขาก็โปรโมชั่นกันอย่างนี้ทุกเว็บแหละฮะวันที่5พฤษภาคมทุกเว็บค้าขายเป็น 5.5 หมดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำใช่ไหมวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณซื้อครบ700บาทรับสิทธิ์ซื้อกระเป๋าผ้า Your Voice Matter ราคาพิเศษเหลือเพียง150บาททันทีโอ้คือหมายถึงอะไรฮะได้2ต่อคืออย่างนี้ซื้อครบ7ฟรีถูกต้องค่าส่งฟรีด้วยซื้อครบ700บาทรับสิทธิ์ซื้อกระเป๋าผ้าในราคาพิเศษคือกระเป๋าผ้าจะเหลือ150บาททันทีก็ใช้เงินประมาณ950ได้กระเป๋าผ้าไปด้วยซื้อครบ700เพิ่ม150ได้กระเป๋าผ้า850สิใช่850แล้วเสร็จแล้วส่งของฟรีด้วยไม่ถึง 1,000 ทั้งหมดคุณใช้เนี่ยแต่ว่าต่อให้ไม่ถึง700เราก็ส่งฟรีสำหรับวันนี้ใช่ถูกเพราะวันนี้เป็นวันที่5เดือน5อ๋อเข้าใจละมันเป็นกิมมิกนิดนึงกิมมิกทุกเดือนกิมมิกตลอด7 เดือน 7เดือนหน้าก็เป็น6เดือน6แล้วเสร็จแล้วเรามีสินค้าใหม่ๆซึ่งเป็นของขบเคี้ยวซึ่งวันนี้ไม่ได้โปรโมทแค่หมูแผ่นตาสว่างเพราะเราโปรโมทหมูแผ่นตาสว่างเยอะไปเดี๋ยวยอดขายมันไม่ค่อยมีความสมดุลผมจะโปรโมทอันนี้นิดนึงฮะช็อกโกแลตบอกน้ำไม่เป็นไรเนี่ยไอช็อกโกแลตฮะคุณเพิ่งได้กินยังผมแอบกินไปแล้วจากกระปุกนี้เลยที่ตั้งอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีผมไม่ได้กินคนเดียวพี่ถึงกินด้วยเหมือนกันไม่กล้าเหรอพี่ก็มันมาทีไรมันก็เปิดไม่หวานมากนะมันอร่อยไปหมดแล้วทีไรมันหมดมันจะหมดอยู่แล้วอร่อยมากนะฮะเป็นอันนี้เป็นช็อกโกเป็นคาเซนัทแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์ฮะนะฮะดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นซื้อกันได้นะครับสั่งกันได้ตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีกาแฟเหมือนเดิมนะฮะมีความคืบหน้าเรื่องสูตรปาร์ตี้ลิสต์พี่ถึกฮะคุณนิกรจำนงนะครับซึ่งเขาพิจารณากฎหมายลูกอยู่เนี่ยเขาบอกว่ากรรมธิการจะพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเหลือมาตรา9 10 11 12แล้วก็บทเฉพาะการที่12/1และ12/2โดยเขาบอกว่าเราจะพิจารณาได้เสร็จภายในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อตกลงแล้วเนี่ยการเสนอให้หารด้วย500จะมีปัญหาซึ่งต้องคุยกันในที่ประชุมว่าจะสามารถเสนอได้หรือไม่เพราะหากมองอย่างแคบถือว่าไม่มีหลักการนี้เพราะรัฐสภาไม่ได้รับหลักการที่เสนอด้วย500มาเขาไม่เอาการหาร500แบบนายแพทย์ระวีใช่ครับแล้วนายแพทย์ระวีเขาจะมีโอกาสได้สูตรเขาเนี่ยสูตรของเขาไหมเนี่ยพี่ถือคือเขาชงขึ้นมาแต่ว่าคุณนิกรเขาไม่เอาแล้วก็คุณนิกรบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันที่หนึ่งก็คือว่าในแง่ของขั้นตอนในการรับหลักการของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยทั้ง4ฉบับที่มันมี4ร่างอ่ะมันเป็นร่างที่หารด้วย100ทั้งหมดคุณจะมาแปรยติในขั้นกรรมธิการเนี่ยให้เป็นเสนอหารด้วย500ไม่ได้มันมีปัญหาครับคือมันเวลาแรกมันรับมาอย่างนั้นครับอันที่สองก็คือว่ามันขัดรัฐธรรมนูญแน่ๆคุณนิกรบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญแน่ๆเพราะว่า
ไอ้มันมีการแก้มาตรา91ตัดเรื่องสัดส่วนผสมทิ้งแล้วมาตรา93ก็4ที่มาอ้างสสพึงมีเนี่ยมันไม่ได้ uh-huh. มันตอนนั้นมันใช้อ้างบัตรใบเดียวแต่ไม่มีบัตรใบเดียวมันเพียงแต่ค้างอยู่มันไม่ได้ตัดออกเพราะมันเกินหลักการยังค้างไว้ถือว่าเป็นมาตราที่ไม่สมผลอะไรจะยกเรื่องสสพึงมีมาอ้างไม่ได้จริงๆแล้วก็คือแบบคุณนิกรว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่เขามาจากพรรคขนาดกลาง uh-huh.เขาบอกว่าตอนแก้รัฐนูลที่มีการเสนอ MMP เขาฟังดูดีผมก็พยายามช่วยผมเป็นคนเดียวที่สงวนคำแปลยติเพื่อจะใช้กับ MMP แล้วได้บอกผู้เสนอว่าไปหาวิธีคำนวณผู้เสนอพยายามไปหาผู้มีความรู้ความชำนาญว่ามีวิธีคำนวณหรือไม่สรุปคือไม่มีวิธีที่จะใช้ได้เราต้องพิจารณาเรื่องข้อบังคับและการขัดรัฐนูลซึ่งแม้ว่าผ่านมาได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้และข้อคำนวณไม่ได้ดังนั้นจะลงมติไม่เห็นชอบมีการเสนอหารด้วย500เพราะขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่เวิร์กเนี่ยพอถึงเวลาทำพี่ถึงมันไม่เวิร์กจริงในทางปฏิบัติก็เป็นปัญหาแต่ว่าคุณระวีเขาก็จะดันเต็มที่เขาจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญคือมันต้องมาตั้งแต่ตอนแก้รัฐธรรมนูญครั้งแรกแล้วถ้าจะเป็น MMP พอมันมากลับตอนนี้มันไม่ได้ในแง่ของการพิจารณามันขัดข้อบังคับข้อบังคับคุณรับหลักการมาอย่างหนึ่งมันพอมาถึงวาระสองคุณแปลยติไม่ได้ก็มีเฉพาะพรรคที่สามพรรคที่สองก็คือใช่อันที่สองก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนมาอย่างนั้นแล้วมันปูทางมาสู่ไอ้การที่เป็นบัตร2ใบแบบ4แบบคู่ขนานแล้วคือใช่เพราะฉะนั้นมันจะกลับไปไม่ได้ MMP เนี่ยมันต้องเป็น200 350แล้วมัน150หรือ300กับ200อะไรเงี้ยมันถึงจะลงตัวแล้วจำนวนสสมันไม่ควรอั้นด้วยเอา MMP แบบตามหลักการมาเลยมันไม่ควรแบบเมืองนอกเอามาทั้งสูงเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มสัดส่วนให้กับส่วนปฏิลิสที่ได้แล้วก็ต้องเอาแบบเยอรมันใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสารรัฐธรรมนูญไทยให้เป็นเหมือนสารรัฐธรรมนูญเยอรมันด้วยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าบอกว่าจะเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกันเยอะเอาไม่ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเยอะวันนี้ถามไอติมว่าเขามีเขาอยากต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทีนี้คือไอหาร500เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่รู้เอาหลักเกณฑ์มาจากไหนนะเอาหลักเกณฑ์ได้พังจริงได้เออมันกลายเป็นหลักนั้นหลักอย่าให้ตายมันแบ่งเป็นสองใบนึงมีระบบ400ใบนึงเป็น100หลักเกณฑ์มันมาชัดหลักการมันมีแน่นอนแต่ใน100เนี่ยแบ่งให้ทั่วถึง500ทำไมคุณไม่หาร750ไปเลยรวมสวไปด้วยสวเป็นผู้แทนประชาชนด้วยก็รวมไปด้วยหาร750ไปดิเศรษฐทศนิยมต่ำสุดก็มีสิคือหลักการมันไม่รู้เอาหลักอิงมาจากอะไรอ่ะพึงมีตลอดเวลานะคือไม่พูดกันตอนแก้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะฮะไม่ทำให้มันตกในตอนนั้นครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณนิกรเขาสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะน่าจะมีข้อยุติกันแล้วก็ทำรายงานเสร็จทันส่งคุณชวนประธานสภาเนี่ยก่อนวันที่24พฤษภาคมสภาก็จะเริ่มทำงานหลังจากนั้นเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนปลายเดือนนี้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นละครับก็เข้าใจว่าต้นเดือนน่าจะบรรจุวาระได้เข้าไปวาระ2ที่จะเป็นโหวตทั้งสภากับวาระ3มิถุนากลางมิถุนาก็น่าจะรู้หมู่รู้จักเกี่ยวกับตัวร่าง2อันนี้กว่าจะอภิปรายไม่ว่าวางใจก็อาจจะเป็นปลายเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะส่วนพรรคเพื่อไทยเขาได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็บุรีรัมย์วันนี้นะฮะรวมทั้งหมด9คนนะครับก็แต่ละพรรคก็เริ่มเตรียมความพร้อมในการหาเสียงเนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรนครกับบุรีรัมย์ไอ้ที่เปิดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันมีเซอร์ไพรส์ก็คือมันมีคุณบุญจงวงแต่ละตัวมาคุณบุญจงเคยอยู่ภูมิใจไทยนี่เคยอยู่ภูมิใจไทยแล้วย้ายไปลงพลังประชารัฐสมัยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคุณบุญจงมาเป็นผู้สมัครส.ส.ตกคุณบุญจงนี่บิ๊กเนมนะบิ๊กเนมระดับภูมิใจไทยอ่ะคือแกก็อยู่สลับขั้วไปมาคุณบุญจงอ่ะก็อยู่พลังประชาชนมาก่อนใช่ไหมคุณบุญจงเขาก็อยู่พลังประชาชนแล้วก็ออกไปเป็นแบบออกไปกับคุณเนวินนั่นแหละไปคุณเนวินใช่จริงๆเป็นไทยรักไทยตั้งแต่ปี44เป็นไทยตั้งแต่ปี44-48นี่แสดงว่าแล้วก็เป็นพลังประชาชน50แล้วก็เป็นเพื่อนในวินแป๊บนึงสมัยนั้นก็เป็นนปก.แหละร่วมกับนปก.แล้วกับคุณเนวินต่างๆเนี่ยแต่พอคุณเนวินแยกไปก็คือไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ใหญ่ขนาดนั้นเป็นรองพรรคคนที่หนึ่งอะแต่แกไม่ได้รักอนุทินคือแกกลับมาอยู่ฝั่งนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมงงโอเคแกจะไม่รู้คือในโซนโคต้าโคราชของภูมิใจไทยอาจจะไปอยู่ที่ครับเสียคุณอะไรนะแล้วมันจะช่วยพันนี่แหละคือแกโดนสารมนูนด้วยมั้งแกโดนสารมนูนคือแต่ยังสมัครได้แต่ยังสมัครได้แต่ตอนนั้นหมดสมาชิกภาพไปแต่ว่ายังสมัครได้นะฮะคือโดนสารมนูนให้ออกจากสมาชิกภาพผมอ่านชื่อให้ครบนิดนึงว่าเขาเปิดตัวใครบ้างเนี่ยนะครับก็มีคุณสุพงพิษรุ่งเป้านะฮะมีคุณวัฒนชัยสืบสิริบุตรคุณณัจจิราอิ่มวิเศษนะครับซึ่งนี่เขาเป็นนี่ของโคราช ว่าที่ผู้สมัครของโคราชส่วนของบุรีรัมย์มีใครบ้างมี5คน
คุณจำรัดเวียงสงคุณสุรศักดิ์นาคนาคดีคุณวิทันพัฒเฮงวานิชธิรัตนาและคุณเล็งพยุงแสงสกุลแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสนับพรหมสวรรค์นะครับวันนี้ก็เพื่อไทยเขาก็เดินหน้าในขณะเดียวกันนะครับคุณชูวัฒน์ฮะผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์พรหมมินเลิศสุรเดชเนี่ยให้สัมภาษณ์ Voice TV เพราะเป็นประเด็นที่ก็มีการถกเถียงกันอยู่เยอะว่าในกรณีที่สมมุติว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วจะต้องมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นสูตรนายกคนนอกที่ประเคนให้บิ๊กป้อมไหมคือเอากระโดดข้ามไปเลยดีไหมไม่ต้องมานั่งเลือกนายกตามบัญชีปกติเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะช่วยใช่ไหมถามมาทุกวันเนี่ยหาทางให้บิ๊กป้อมได้เป็นเนี่ยนะฮะหมอมิ้งเขาตอบอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกรอบรัฐธรรมนูญส่วนตัวมองว่าตามหลักประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนไม่เห็นด้วยกับการมีนายกคนนอกเพราะกติกากำหนดไว้แล้วต้องให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนายกแม้แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรเปิดช่องว่างให้เรื่องนี้เป็นไปได้หมอมิ้งบอกอย่างนี้ครับพี่ถึกสำหรับกรณีที่มีผู้ยกมาตรา272วรรค2ของรัฐธรรมนูญขึ้นมาเปิดช่องให้นายกเป็นคนนอกได้นั้นหมอมิ้งก็บอกงี้หากเริ่มต้นด้วยแนวคิดเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการพยายามฝืนระบบประชาธิปไตยเพราะกติกากำหนดไว้แต่แรกแล้วว่านายกต้องมาจากรายชื่อถึง3ชื่ออย่างน้อยที่สุดต้องเดินตามกติกาแพทย์พรหมมินบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสุดที่สุดก็คือการให้สออำนาจสวที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเนี่ยให้สามารถแต่งตั้งและเสนอชื่อนายกได้เปิดโอกาสให้มีการสืบทอดอำนาจอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบนี่เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐนูลที่เขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการเพราะฉะนั้นหมอมิ้งเขาบอกว่านายกคนนอกนี่มันไม่ใช่วิถีทางที่ควรที่จะทำเลยจะได้ชัดเจนจะได้ไม่ไปคิดว่าเพื่อไทยจะหนุนบิ๊กป้อมก็คือทำนองนั้นแหละแบบสื่ออยากสร้างบิ๊กป้อมให้เป็นนายกให้ได้อยากจะแบบเกียร์เสียให้ได้พยายามจะปั้นให้เกียร์เสียให้ได้อยากเห็นอะไรเงี้ยมันดีไม่สื่ออยากเห็นความเกรเซียนี่แหละมันจะได้จบมันจะได้ที่ไหนล่ะแล้วเดี๋ยวมันไม่จบอ่ะดิมันไม่มีศัตรูใหม่ก็จบไงก็เป็นแบบกลุ่มใหม่แข็งแรงเลยไงไม่ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ศัตรูก็แข็งเหมือนกันนะไปรวมกันใหม่อีกรอบนึงก็สามารถมีคนอื่นได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์อ่ะผมว่าสื่อตั้งใจจะแค่นี้แหละครับลองฟังนะหมอมิงเรามีซาวด์บอยหมอมิงครับเรายึดถือในหลักประชาธิปไตยนะครับขณะนี้เนี่ยหลักประชาธิปไตยก็คือต้องมาจากประชาชนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเรามีกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับที่ใช้อยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เดินตามกรอบเนี่ยโอเคแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่นิยมเลยที่มาจากของนายกคนนอกเพราะว่ากติกาหลักก็คือให้ประชาชนนะครับเป็นคนที่เลือกนายกนะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะเป็นนายกคนนอกนะครับอันนั้นนี่ผมว่าเป็นเรื่องในอนาคตแต่ถ้าถามความเห็นเรายึดหลักประชาธิปไตยนายกคุณจะมาจากประชาชนผมว่าในแม้แต่ในเนื้อของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดช่องตั้งแต่แรกโดยซ้ำครับที่บางคนยกมาตรา272วรรค2นะในการให้ลงคะแนนเข้าชื่อส.ส.เพื่อเปิดทางคือถ้าเริ่มต้นคิดอย่างนั้นนะครับก็เป็นการที่จะพยายามฝืนระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับคุณก็อุตส่าห์เขียนกติกาไว้ว่านายกต้องมาจากรายชื่อตั้ง3ชื่อนะครับอย่างต่ำเนี่ยควรเดินตามกติกานะครับแต่ถ้าหากวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่าการให้อำนาจของสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกเสนอชื่อนายกอันนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญทำให้เปิดโอกาสให้การสืบทอดอำนาจต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้จบสักทีนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับของรัฐธรรมนูญที่มันร่างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการนั่นคือทัศนะของนายแพทย์พรหมมินนะครับก็คือพูดในเชิงหลักการแต่ระหว่างบรรทัดก็คือบอกว่าไอ้ที่แบบคิดว่าจะเกียร์เสียกับป้อมเนี่ยไม่เอานะนะฮะหมอมิงเขาพูดถึงเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยนะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รัฐบาลประสบปัญหาหลายมิติโดยเฉพาะยิ่งปัญหาค่าครองชีพปัญหาพลังงานแพงซึ่งกระทบไปถึงระดับสากลความจริงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถูกทำให้อ่อนแอลงเนื่องจากการบริหารไม่ดีพอนะครับทั้งที่สามารถทำให้ได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับหมอมิ้งก็บอกว่าเรื่องของรายชื่อนายกจากบัญชีเพื่อไทยเนี่ยหมอมิ้งว่าอย่างไรหมอมิ้งตอบบอกว่าสิ่งสำคัญกว่าตัวบุคคลคือคณะของคนที่จะมาบริหารโดยพรรคเพื่อไทยเองมีความมั่นใจว่าจะเปิดหูเปิดตารับฟังเสียงประชาชนประสานงานกับทุกฝ่ายไม่ใช่เพียงข้าราชการเท่านั้น
เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่พูดได้ดีหมดเลยนะฮะเราไม่มีเสียงอ๋อไม่ไม่ก็มีแค่นี้ใช่ไหมมีไปแล้วไงมีแค่นี้ก็บอมเป็นคีย์แมนคนนึงนะครับอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยนะฮะพี่ตึกจะดูบรรยากาศประชาธิปัตย์หาเสียงเมื่อวานนี้หน่อยไหมฮะเพราะว่าผู้ว่าราชการกทมตอนนี้ก็คึกคักกันอยู่โอ้ก็เป็นครั้งที่แบบเรียกว่าคุณอภิรักษ์เปิดตัวมาก่อนแล้วแหละคือนี่คือมาช่วยหาเสียงเต็มเหนียวไม่แต่อันนี้เขาบอกว่าเมื่อวานนี้มันมากคือผมไม่รู้มันมากขนาดไหนแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าตื่นเต้นดีเพราะว่ามีแบบอดีตผู้ว่ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดร.พีเอเขาแบบก็มีความแบบเขามีหลายขยักใช่ไหมเขามาเปิดคุณอภิรักษ์ในช่วงท้ายๆเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายอภิสิทธิ์ป่ะไม่ต้องคุณชูวัฒน์แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่จะไปคิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะลงอภิสิทธิ์หรือเปล่าในช่วงหลังๆออกมาแต่คุณอภิสิทธิ์ช่วยหาเสียงก็ไม่เสียหายนะคือหมายความว่าเขาช่วยหาเสียงได้ก็ไม่เสียหายแม้ว่าคราวที่แล้วจะแพ้ยับเยินในกทมก็ตามแต่ผมว่าเฮ้ยฐานคนนิยมอภิสิทธิ์อย่างน้อยหลายแสนทีนี้เมื่อวานนี้ที่ไปกันเนี่ยเขาไปกันที่นี่ฮะวัดพระยาสุเรนนะโรงเรียนวัดพระยาสุเรนที่เขตคลองสามวาคุณอภิรักษ์เนี่ยนะฮะเขาขึ้นเวทีตอนทุ่มครึ่งเป็นหนึ่งในเมนอีเวนต์เพื่อเก็บบิ๊กเนมไว้คุณอภิรักษ์เขาบอกว่ากรุงเทพนอกจากเป็นศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของโอกาสของพี่น้องทุกภูมิภาคมาใช้ชีวิตยังเป็นจุดศูนย์รวมของการศึกษาดังนั้นการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนกรุงเทพไม่สามารถจะทำได้คนเดียวไม่สามารถทำได้ด้วยทีมงานที่ลงสมัครสกเท่านั้นต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยและชาวกทมทุกคนคุณพิรักษ์เขาก็พูดหลายเรื่องนะฮะพูดถึงยุคสมัยใหม่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นอย่างไรบทบาทของสกพูดถึงคุณสุชาติชวีก็ endorse คุณสุชาติชวีนะฮะแล้วก็พูดถึงความเหมาะสมในการที่คุณสุชาติชวีควรจะเป็นผู้ว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นดร.เอนี่แหละขึ้นเวทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสมากแต่ตนยืนยันว่ามาด้วยความตั้งใจอยากเห็นบ้านเมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าผมจะเจออะไรก็ตามไม่เคยท้อยิ่งเดินลงพื้นที่ยิ่งรักคนกรุงเทพรักกรุงเทพมากขึ้นนี่นะลองฟังนะทั้งคุณอภิรักษ์โกสโยธินแล้วก็ผู้สมัครหมายเลข4นะครับสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์แต่การทดสอบของคนที่ดีที่สุดคือการทดสอบในช่วงที่วิกฤตที่สุดในช่วงที่ท้าทายในช่วงที่ลำบากยากเย็นที่สุดผมกำลังบอกว่าวันนี้สิ่งที่มีอยู่กำลังทดสอบผมสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าผมจะทนได้ไหมและผมบอกว่าผมไม่ท้อผมทนได้และเป็นผู้ว่าที่เปลี่ยนกทม.เราทำได้ครับขอบคุณมากครับหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนที่จะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกันสะท้อนปัญหาในแต่ละพื้นที่การบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องเหมาะกับยุคสมัยใหม่ของกรุงเทพมหานครในวันนี้และในอนาคตยันเราต้องการผู้บริหารและผู้ว่ายุคใหม่พี่เอสุชาติชวีหมายเลข4ที่มีประสบการณ์สามารถนำความรู้ความสามารถและการบริหารจัดการที่จะทำงานร่วมกับราชการกรุงเทพมหานครคือผู้ว่าพิรักษ์พี่ตึกหายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันจากสื่อกระแสหลักใช่นะก็ยังดูโอเคอยู่เลยนะคุณสุชาติชวีก็หายหน้าหายตาหายไปจากกระแส แต่คะแนนโพเนี่ยมาเป็นอันดับที่อันดับ2-3นะ2-3นะไม่ได้ทิ้งไปโพยังอยู่แต่มันเหมือนแบบใช่คือยังไงก็ประชาธิปัตย์มีฐานในกทม.มันมีฐานประชาธิปัตย์ไงแต่ในสายตาคนยังมองว่าสกลทียังจะแบบยังจะดูจะจ่อสุชาติชวีได้ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าไอ้ที่2 3 4เนี่ยเดายากว่าใครมันจะแซงขึ้นมากันนะมันสูสีมากแต่ที่1หลายคนก็ในโพบางคนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรชัวร์ไงใช่ใช่ใช่ไหมไปเดินถึงชาติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรชัวร์มันก็มีหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเต็มร้อยหรอกว่าชาติจะมาไอ้ที่เต็งๆเนี่ยมันก็มีโอกาสพลิกได้แต่โพมันยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่โพลนี่เขาโทรถามทุกบ้านเหรอบ้านเงียบๆที่ไม่สูงสิงไม่คุยกับใครไม่เขาใช้หลักการใช้หลักการสุ่มแซมเปิลเนี่ยแซมเปิลประมาณ 2,000 แต่ปกติมันก็แม่นนะโพลอ่ะมันแม่นมันแม่นในขนาดนั้นแต่มันไม่ได้ชี้วัดเพราะเวลาที่มันตอบตอนนี้มันไม่ได้บอกว่าตอนวันเลือกตั้งมันเป็นยังไงใช่ไหมก็อันนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะแม่นอ่ะครับถ้ามันทำตรงตามหลักวิชานะส่วนชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่นะครับเขาไปที่ตลาดวัดสะพานนะครับเมื่อวานนี้เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเขตราชเทวีกับดินแดง
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนก็ค่อนข้างดีนะคนก็ขอถ่ายรูปตลอดการเดินทางตามปกตินะครับแล้วก็คุณชัดชาติเขาก็พูดถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ปัญหาในพื้นที่นะครับซึ่งรับการร้องเรียนในส่วนของแสงสว่างในทางเดินเท้าด้วยส่วนชัดชาติที่พูดน่าสนใจนี่คืออันนี้ตลาดนัดนี่แหละตลาดชุมชนบอกว่ามันปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เจอบ่อยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต้องจ่ายค่าปรับทุกเดือนโอ้คุณชัชชาติบอกว่าปีที่ผ่านมามีค่าปรับประมาณ100ล้านบาทคือ50ล้านเนี่ยเป็นรางวัลนำจับว้าวอันนี้ต้องมาทบทวนว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมที่มันต้องมาปรับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าทุกเดือนเหมือนจะเป็นค่าเช่าอ่ะมันเป็นค่าเช่าอีกแบบนึงแล้วมันเป็นระบบที่เหมาะสมไหมเอื้อทำงานเอื้อการทำมาหากินไหมเป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะไปศึกษารายละเอียดในโครงสร้างอีกทีนึงว่าต้องใช้วิธีไหนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดผมคิดว่าแล้วก็เรื่องการจ่ายสวยบอกว่าจะเอาจริงเอาจังในเรื่องไม่มีสวยไม่มีเส้นและเรื่องความโปร่งใสต้องแก้ปัญหาทั้งระบบครับคืออันนี้เข้าใจว่าถ้าเราเห็นค่าปรับร้อยล้านเนี่ยนั่นคือรวมกันทั้งหมดใช่ไหมมันแปลว่าสวยอีกสวยอีกต่างหากอาจจะเป็นร้อยล้านก็รางวัลนำจับเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นของคนแจ้งหรือว่าแบ่งกับเทศกิจหรืออะไรยังไงตามความรางวัลนำจับทุกอย่างคาดหมายกันไปไม่ว่าจะเป็นจับแม่ค้าจับมอไซค์จนถึงจับยาเสพติดอ่ะครับจะอ้างว่าผู้ว่าแล้วค่าปรับร้อยล้านอ่ะมันจะอ้างว่าผู้แจ้งรางวัลนำจับไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่ก็เซ็นรับไปแทนฮะทั้งหมดอ่ะครับทั้งหมดอ่ะทุกตั้งแต่ใช่ใช่คืออะไรที่จับทุกอย่างเรื่องนี้ต้องรื้อก็ทำให้มันเป็นอยู่บนดินซะให้หมดคือปกติมันเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ขายแต่ให้แต่ขายจริงแล้วก็ปรับเอาแทนค่าเช่าอ่ะก็อนุญาตไปเลยก็สิ้นเรื่องอนุญาตเลยก็สิ้นเรื่องคุณชัดชาติเขาหาเสียงในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ถึกสกพรรคเพื่อไทยเขาก็เดินหน้าหาเสียงเหมือนกันกิจกรรมที่คุณเห็นนายแพทย์พรหมินไปร่วมด้วยเมื่อวานนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยที่เราไปดอดไปสัมภาษณ์เขาเรื่องการเมืองระดับประเทศเนี่ยนะมันเป็นกิจกรรมที่เพื่อไทยเขาจัดผลักดันผลักไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างเงินให้กับคนกรุงเทพซึ่งสานต่อครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งจำนโยบายนั้นได้ไหมฮะในสมัยไทยรักไทยนั่นแหละนะฮะเขาก็มีการพูดถึง50เขต50ซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผัดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เขาทำกันเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นไม่ใช่แค่หมอมิ้งไปแต่ว่าอย่างเช่นคุณวิชาญมีนชัยนันท์ซึ่งเป็นประธานภาคกทมเลยเป็นสสอาวุโสในกรุงเทพเขาก็เดินหน้าโครงการนี้นะครับซึ่งก็มีผู้สมัครสกหลายคนมาร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอนก็หลักๆเขาจะดันโครงการนี้แหละคุณชูวัฒน์เพื่อไทยก็ทำทุกอย่างที่มันเป็นนโยบายไทยรักไทยสปิริตเดิมเลยอันเดิมก็คืออันนี้คืออะไรนะนี่คือครัวไทยครัวโลกใช่ป่ะครัวไทยครัวโลกแต่แล้วก็ไอ้เรื่องไอ้สาธารณสุขเนี่ยก็จะงบกทม.มันที่ดูแลสุขภาพเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านเนี่ยดูแลงบของกทม.เองแล้วก็เอามาทำแบบ50เขต50โรงพยาบาลทำโรงพยาบาลยกระดับขึ้นมาให้เป็นโรงพยาบาลให้ได้อันนี้มันก็รู้กันแหละว่าในกทม.ในระบบสาธารณสุขมันแย่นะใช่หลายพรรคน่าจะเห็นตรงกันใช่เรื่องพัฒนาให้แต่ละเขตรับมือได้กับคือมีโรงพยาบาลปฐมภูมิฮะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเพราะว่าโควิดมันทำให้เห็นมากคุณอยู่ชนบทคุณยังมีโรงพยาบาลรพสตอ่ะกรุงเทพมันไม่มีอ่ะไม่มีมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้มีโรงพยาบาลรพสตถึง50แห่งอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าภาระมันไปโผล่ที่คนจนไงคนรวยมันมีโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะแต่ว่าคนจนไม่มีเลยครับเรื่องแล้วก็ SMLจาก SML ไทยรักไทยก็มาเป็นกองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 บาทซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเพื่อไทยเนี่ยทำนโยบายค่อนข้างชัดกว่าคนอื่นใช่กับสกนะเป็นสกที่มีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเป็นทีมสกแล้วก็ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์แต่ละเขตนี่อย่างแถวบ้านผมเนี่ยห้วยขวางตรงพระพิฆเนศเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ง่ายเป็นจุดขายส่วนหนึ่งของเขตห้วยขวางเข้าใจว่าเรามีเสียงประเด็นเรื่องผัดไทยนะฮะหรือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่นะฮะถ้ามีลองเพลย์ดูแล้วถ้าเพื่อไทยมีบทบาทคิดเพื่อผัดไทยสิ่งที่จะได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารไทยโตผัดไทยจะไม่ได้เป็นแค่อาหารดังของโลกกรุงเทพจะไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงผัดไทยแต่ใครเห็นผัดไทยก็ต้องนึกถึงประเทศและวัฒนธรรมไทยและแน่นอนรายได้ต้องกลับสู่กระเป๋าเงินคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งเกษตรกรระบบโลจิสติกและทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางคิดดูว่ากรุงเทพมี50เขตถ้ามีผัดไทยอร่อยล้ำทุกพื้นที่เราก็จะทำให้แต่ละเขตมี50ซอฟต์พาวเวอร์และยกระดับทุกที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ยิ่งไปกว่านั้นผัดไทยยังแปรเปลี่ยนรูปแบบได้และฟิวชั่นได้ตั้งแต่เส้น
ครื่องปรุงหรือเนื้อสัตว์รูปแบบการเสิร์ฟสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของผัดไทยพรีเมียมประจำเขตแบบไม่ซ้ำใครเช่นผัดไทยเส้นสดผัดไทยล็อบสเตอร์มันฝรั่งอบกรอบรสผัดไทยสร้างสารแพ็กเกจปังๆและรูปแบบอาหารสดและแห้งให้ส่งออกได้อย่างภูมิใจถ้าประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างสารราเมงสตรีทและราเมงสเตเดียมที่รวมร้านชื่อดังจากทั่วประเทศมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองทำไมเราจะมีผัดไทยสตรีทและผัดไทยสเตเดียมไม่ได้หรือจะต่อยอดเป็นผัดไทยมิวเซียมผัดไทยแกลเลอรี่หนังสือประวัติศาสตร์ผัดไทยงานศิลปะวิชาความรู้หรือจะพรีเซนต์จานเด็ดนี้ผ่านหนังและละครก็ทำได้ไม่แพ้กิมจิในซีรีส์เกาหลีนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เพื่อไทยเล็งเห็นและอยากสานต่อคลิปฉบับเต็มเขายาวกว่านี้นะครับซึ่งไปติดตามกันดูได้นะครับซอฟต์พาวเวอร์ส่วนอีกข่าวนึงครับคุณชูวัฒน์ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเอาให้ครบเพราะเมื่อวานนี้เราพูดถึงคนซึ่งเขาออกมาช่วยเหลือเพื่อนๆเนี่ยประท้วงด้วยการโกนหัวเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยถูกดำเนินคดี112จากกิจกรรมทำโพอันนี้เป็นกรณีที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิงฮะมีนักกิจกรรมเยาวชนนะฮะ5คนได้นะฮะโดนเรียกตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในนักจัดกิจกรรมเนี่ยอายุ13ฮะปกติเราชอบพูดถึง15 16 17ใช่มั้ยแล้วก็มีคนโวยวายว่าเฮ้ยเยาวชนอย่างนั้นเฮ้ยแต่13นี่มันเด็กจริงๆนะคุณชูวัฒน์คือประถมเพิ่งจบอะเด็กสมัยนี้ก็โตเร็วไม่แต่ผมพูดถึงว่าการดำเนินคดีตอนนี้13ก็เอาด้วยใช่มั้ยเอาด้วย16เมื่อวาน16 17มี2คนมันปกติแล้วงานนั้นน่ะอันนั้นมันนิวนอร์มอลไปแล้วใช่ใช่อันนี้เป็นเด็กอายุ13แล้วก็คืออย่างนี้เสร็จแล้วก็มีนักกิจกรรมอิสราเอลคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยอีกคนก็16เนื่องจากกำลังถูกคุมขังก็มีการส่งทนายความมารับฟังข้อกล่าวหาแทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจะต้องถูกส่งตัวไปยังศาลเยาวชนทันทีงั้นแปลว่าตกลงแล้ว2คนนี้ที่อยู่ในข่าวเนี่ย2ใน6เยาวชนเนี่ยเขาถูกส่งตัวไปศาลเยาวชนตกลงคือเขาโดนขังแบบมันจะส่งได้ไงเนี่ยผมยังสงสัยมันจะเพิ่งแจ้งข้อหานะเพิ่งแจ้งนะฮะหกคนหกคนแต่วันนี้มี6คนแต่ว่าคืออันนี้ก็คือมีตะวันด้วยมีสายน้ำด้วยแต่ตะวันนี่ก็ยังถูกคุมขังอยู่ทนายมารับฟังข้อกล่าวหาแทนแล้วอันนี้ก็มีคุณอมรรัตน์เนี่ยคุณอมรรัตน์เนี่ยคุณอมรรัตน์โชคประมิตรคุณนี่ก็โดนหมิ่นประมาทประยุทธ์หมิ่นประมาทประยุทธ์คือไม่ใช่หมิ่นประมาทอ่ะคือดูหมิ่นประมาทเวลาอภิปรายประยุทธ์เนี่ยอภิปรายในสภาแล้วออกคลิปเนี่ยออกคลิปมาเผยแพร่เนี่ยทนายประยุทธ์ไปอ้างว่าเนี่ยเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานครับแล้วก็หมิ่นประมาทในสภาก็ในสภาด้วยโพสต์เฟซบุ๊กด้วยอะไรนี่แหละแต่ว่ามีโพสต์เฟซเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนึงอีกอันนึงมีในสภาเอาคลิปออกมาไงนะฮะมีภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ออกแถลงการเรื่องว่าด้วยอุดมการณ์ผู้พิพากษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการนะครับกับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวคดีการเมืองนะฮะกลุ่มนี้เขาแถลงการเนี่ยเขาเรียกร้องเขาพูดถึงนโยบายปรับปรุงการฝากขังและการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นรวมถึงพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวและส่งเสริมการใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อลดการเรียกหลักประกันพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมนะครับตามนโยบายของประธานศาลฎีกาคนที่47คราวนี้ในแถลงการนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าคำสั่งศาลให้ถอนประกันใบปอแล้วก็บุ้งเมื่อวันที่3พฤษภาเนี่ยอ้างเหตุผลที่พนักงานสอบสวนถอนประกันว่าการโพสต์ชักชวนชุมนุมของพวกเธออาจก่อความวุ่นวายและสาเหตุที่กลุ่มของพวกเธอมีการโต้เถียงกับสปปส.ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันต่อต้านบุลลี่เกิดความชุลมุนคืออันนี้มันเป็นการคำสั่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือคำสั่งเนี่ยมันมีการถอนประกันตอนให้ประกันอ้างว่าต้องไม่ประกอบเหตุวุ่นวายแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนที่เขาไปทำโพทั้งหลายเนี่ยแล้วไปโพสชักชวนชุมนุมอ่ะมันไปแล้วบอกว่าไม่มันไม่ได้เกิดการชุมนุมมันไม่ได้เกิดความวุ่นวายแต่เนื่องจากมันมีอีกฝั่งหนึ่งไปอ้างว่าพอมันมีอีกฝั่งหนึ่งไปมันก็ทำให้เกิดก็เลยเกิดความวุ่นวายเพราะอีกฝั่งคล้ายว่าคล้ายๆสองฝั่งชุลมุนซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วโทษว่าเด็กสองคนเนี่ยไปยั่วให้สปปส.มาอะไรเงี้ยเขาว่าเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นถอนประกันแล้วสปปส.ก็ถูกดำเนินคดีหรือไม่ถูกไม่โดนไม่เห็นโดนเลยคนแต่เขาไม่ต้องการให้เหมือนไปชักจูงให้สปปส.ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการไปยั่วยุในการเปิดประเด็นเซนซิทีฟผมก็คือมันเป็นวิธีคิดที่แปลกๆนะก็อย่าเปิดประเด็นเซนซิทีฟ
คุณอย่าเปิดอย่าเปิดคุณเปิดแล้วคุณแสดงความคิดเห็นปุ๊บแล้วมันมีคนต่อต้านตอนนี้คนต่อต้านไม่ผิดเว้ยเขาบอกว่าตอนนี้ไอการแสดงความเห็นพวกนี้เดี๋ยวมันทำให้มีคนแบบไม่พอใจคนโกรธมันก็แบบเดี๋ยวคนโกรธแล้วก็เราเนี่ยวิจารณ์อะไรมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนแบบฝ่ายที่เขารักอะไรเนี่ยมาทุบหัวเราเนี่ยเข้าใจอย่าไปยุ่งแล้วว่ามันทำให้เกิดบ้านเมืองไม่สงบครับที่ภาคีนักกฎหมายเนี่ยบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะคือว่าวันนั้นเนี่ยคือวันที่13ไอเหตุการณ์ชุลมุนนั่นน่ะมันพูดง่ายมันไม่ได้เกิดความวุ่นวายในการเมืองมันเป็นการโต้เถียงโต้เถียงชุลมุนเล็กน้อยมันไม่ถึงขั้นแบบว่าในบ้านเมืองแอนาร์กี้ซึ่งตรงเนี้ยแสดงให้เห็นถึงรากฐานและแนวคิดความรู้และความเข้าใจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการชุมนุมที่คับแคบและผิวเผินผิดไปจากเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุผลที่2คือการกำหนดเงื่อนไขประกันว่าห้ามไม่ให้กระทำการใดๆหรือทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหามันเป็นการกระทำที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดคำสั่งระดับดังกล่าวถูกตั้งคำถามว่าไม่ชอบด้วยหลักการใช้และการตีความกฎหมายและตั้งคำถามว่าเป็นการใช้กฎหมายที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจของศาลและมุ่งหมายปิดปากประชาชนหรือไม่ครับภาคีนักกฎหมายเขาระบุในช่วงท้ายฮะบอกว่าแม้การพิจารณาคดีจะเป็นดุลพินิจอิสระของศาลแต่ดุลพินิจที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ชัดเจนต้องได้รับการตรวจสอบไม่ฉะนั้นอาจเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจและมุ่งผลทางการเมืองภายใต้อคติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างมากศาลคือผู้รักษากฎกติกาที่สังคมยอมรับร่วมกันสังคมได้มอบความเชื่อใจเชื่อถือไว้วางใจให้สถาบันศาลเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างรัฐและประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองให้ยังคงมีพื้นที่ที่เป็นธรรมในการแลกเปลี่ยนถกเถียงยืนยันหลักการแนวคิดความเชื่อของตนเองเพื่อสร้างสังคมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันที่สุดแล้วอาจกล่าวได้ว่าสถาบันศาลหรือสถาบันตุลาการท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งควรเป็นสถาบันที่พิจารณาอรรถคดีไปในทางส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้ดำรงอยู่พัฒนาและงอกงามขึ้นในสังคมไม่ใช่สถาบันที่พรากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปจากประชาชนหรือกดความเป็นคนให้ต่ำลงเพื่อให้ยอมจำนนต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมแถลงการนี้เขาเสนอให้แก้ไขวิธีการเขาเรียกร้องและเขาชักชวนให้ลงชื่อด้วยกันด้วยจาก11องค์กรทั้งพวกศูนย์ทนายพวกอะไรต่างๆนี่ก็คือหลายๆองค์กรสิทธิ์ด้านจะโดนหมิ่นศาลไหมไม่เขาเสนอแนววิธีแก้ไขวิธีการถ้าศาลใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วบอกว่าเป็นอำนาจศาลเนี่ยมันแล้วเราถูกข้อหาละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเราละเมิดอำนาจอะไรแต่แถลงการนี้แรงนะผมอ่านไปผมไม่รู้เลยว่าอำนาจนั้นมันเป็นอำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมันเป็นอำนาจเผด็จการเอาว่าเป็นอำนาจศาลอะฮะแต่ก็ใช่คือผมว่าศาลน่าจะต้องรู้ตัวได้แล้วไม่มีเคยมีใครปฏิญาที่มีประชาชนมีต่อศาลเนี่ยหนักขึ้นทุกวันหนักขึ้นทุกวันแต่ประเด็นที่เมื่อกี้อ่านนี่คือแถลงการของเขานะคือนี่ยังไม่ได้คอมเมนต์เลยเนี่ยนี่คือแถลงการของเขาล้วนๆตอนนี้มันมีคนพูดบอกนี่ทหารตำรวจพระแล้วเขาก็หัวล้อกันผมจะเติมเข้าไปหนึ่งอันได้ปะได้เดี๋ยวเดาได้ไหมว่าเติมอะไรเดี๋ยวพักกันสักครู่นะพี่ตึกเดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญนะครับคุณไอติมนะฮะคุณไอติมซึ่งตอนนี้ไปร่วมงานกับพักก้าวไกลนะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับช่วงหน้าครับสักครู่ครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th หมูแผ่นตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้นไม่ใส่แป้งไร้วัตถุกันเสียทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีหมูแผ่นตาสว่างใช้วัตถุดิบอย่างดีเลือกเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้ความอร่อยขั้นสุดทานง่ายบรรจุในถุงซิปล็อกพกพาสะดวกหมูแผ่นตาสว่างมี3รสออริจินอลสไปซี่หม่าล่าพิเศษซื้อ5แถม1ราคาเพียง245บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ช็อกโกแลตที่หวานกลมกล่อม
โรยด้วยอัลมอนด์กรุบกรอบและถั่วฮาเซลนัทที่หอมมันผสมผสานกันเป็นคอมบิเนชั่นที่จะทำให้คุณเคี้ยวสนุกจนหยุดไม่อยู่ Voice Hazelnut Choco หวานกลมกล่อมหอมมันกระปุกละ179บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th น้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plusshop.voicetv.co.th ร่ม We The People ร่มพับ3ตอนโครงเหล็กอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกป้องกันแสง UV ไม่หวั่นเวลาฝนพรำฝนตกแดดออกกางร่ม We The People เย้ยฟ้าร่มกางร่มไล่เผด็จการไปด้วยกันมีให้เลือก2สีขาวและดำราคาชิ้นละ475บาทพิเศษซื้อ1แถม1ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are lovedกลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณภริศวัชรศิลป์นะครับผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลนะครับหรือไอติมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับที่มานะครับมีตำแหน่งใหม่แซวกันอยู่ว่าว่าที่หัวหน้าพรรคพรรคอะไรนะก้าวหน้าไปหรือก้าวไปข้างหน้าคือพี่อย่าไปภาวนาอย่าไปพูดอย่างนั้นก็คือถ้าก้าวไกลมันโดนยุบอ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันไม่มีใครเหลือแล้วไงมันก็หมดแล้วไงจะมายุบอะไรอีกอนาคตใหม่คุณก็ปอบก็อนาคตใหม่ยุบพอก้าวไกลยุบนี่ก็ตัดสิทธิ์พิธาไปถึงโลมถึงอะไรพวกนั้นแหละให้หมดหมดเลยแต่ว่าเลยต้องจะเหลือต้องถามรุ่นเดียวถามประเด็นนี้แหละไม่ได้เป็นกรรมการบริหารใช่ไหมฮะอ๋อไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นแต่ว่าปลอดภัยอยู่แต่ผมตามที่เป็นมันจะตามประเด็นที่พี่ถึกเปิดนิดนึงเพราะว่าคุณก็รู้ว่าฝั่งนี้เขาโดนอยู่ตลอดใช่ไหมคือหมายว่าอนาคตใหม่ก็โดนยุบไปแล้วเสร็จแล้วกรรมการบริหารอนาคตใหม่ก็ถูกตัดสิทธิ์คราวนี้พอมาร่วมงานก้าวไกลเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่ออนาคตทางการเมืองของตนเองไหมล่ะคือผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงอนาคตทางการเมืองเนี่ยหรือว่าเหตุผลว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับพรรคใดเนี่ยสิ่งที่ต้องเอาเป็นตัวตั้งก็คือเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศพูดง่ายๆคือประเทศไทยในฝันของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วประเทศไทยในฝันของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยตามอุดมการณ์ความคิดของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเรามีความคิดที่ตรงกับพรรคไหนที่สุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันคือการเปลี่ยนประเทศไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการคำนึงถึงว่าพรรคนี้จะมีอายุยาวเท่าไหร่หรือว่าจะโดนอุปสรรคที่วางไว้ข้างหน้าอย่างไรและผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าภารกิจเป้าหมายของอนาคตใหม่ที่สืบทอดถึงก้าวไกลมันชัดเจนเนี่ยถึงแม้สมมติในอนาคตเกิดเหตุใดๆก็ตามที่นำมาสู่การยุบพรรคอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงชุดความคิดเนี่ยมันก็ถูกส่งต่อไปได้อยู่มันคือชุดความคิดและภารกิจใช่ทีนี้ถ้าถามว่าภารกิจตอนนี้เนี่ยนะฮะเข้ามาที่ก้าวไกลเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมดูในโพสต์ Facebook ที่คุณได้โพสต์เนี่ยใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะก่อนหนึ่งคุณบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันไม่พอที่เราจะมาพูดกันแค่ว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญเราต้องนำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลให้ประชาชนได้รับความชัดเจนว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราต้องการแก้อะไรให้เป็นอะไรเพื่อทั้งนำมาใช้ชั่วคราวแทนรัฐธรรมนูญ60และเพื่อให้ประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศหยิบไปพิจารณาต่อยอดได้ใช่ไหมคืองั้นที่จะเสนอจริงๆเนี่ยมันคืออะไรไอ้ภารกิจเนี่ยครับผมฉายภาพให้เห็นก่อนว่าประเทศไทยในฝันในมุมมองของก้าวไกลในมุมมองของผมคืออะไรนะผมแบ่งเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมในฝั่งของการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการผลักดันคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของระบบกติกาและในเชิงของวัฒนธรรม
ระบบกติกาคือการที่เรามีกติกาสูงสุดอย่างเช่นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีสถาบันทางการเมืองทุกสถาบันที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่ว่าในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงการที่เรามีค่านิยมเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคที่เข้าไปแทรกซึมในทุกนโยบายอย่างเช่นการยกเลิกการเกณฑ์อาหารก็เป็นการคำนึงถึงค่านิยมเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพการผลักดันเรื่องสิทธิสมรสสังคมเพศหลากหลายคือการคำนึงถึงเรื่องความเสมอภาคอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะผลักดันในฝั่งของการเมืองออกงั้นคอนเซปต์ความเสมอภาคการเท่าเทียมกันมันจะเข้าไปอยู่ในนโยบายแต่ละด้านทุกด้านออกมาเป็นการแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกันใช่อันนี้คือด้านการเมืองส่วนด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าคำที่สำคัญคือคำว่าการแข่งขันซึ่งเรามองสองมิติในมุมนึงคือทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ นะครับอย่างเช่นการไปรูประบบราชการการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นหรือว่าการไปรูประบบการศึกษาครับ ครับแต่ในอีกมุมนึงถ้าเรามองเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรมเหมือนกันหมายความว่าไม่ใช่ว่าตลาดทุกตลาดถูกผูกขาดโดยทุนใหญ่เท่านั้นแต่เราก็ต้องสร้างกฎกติกาที่ส่งเสริมการแข่งขันส่วนในเรื่องสังคมเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆคือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำทำยังไงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงพูดง่ายคือไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นเพศใดๆมีรสนิยมทางเพศแบบไหนเคารพศาสนาใดหรือไม่เคารพศาสนาใดคุณต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือประเทศไทยในฝันในฉบับของผมซึ่งผมคิดว่าสอดคล้องกับพรรคก้าวไกลส่วนสิ่งที่พูดในเวทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนทางว่าจะจากวันนี้ไปถึงประเทศไทยในฝันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างซึ่งแน่นอนหลายนโยบายก็เป็นนโยบายที่ทางคุณสิริกัญญาและก็อาจารย์เดชรัตน์พูดไว้คือเป็นนโยบายที่อาจจะเป็นเฉพาะหน้าสักเล็กน้อยแต่สิ่งที่ผมพูดบนเวทีเนี่ยเน้นนโยบายเชิงโครงสร้าง3อย่างคือผมคิดว่าจะประเทศไทยจะไปถึงฝันนั้นได้เนี่ยมันมีหนังสือ3เล่มที่ต้องเขียนใหม่1ก็คือรัฐธรรมนูญ2ก็คือการจัดทำงบประมาณประจำปีนะครับแล้วก็3คือหลักสูตรการศึกษาถ้าไม่ปรับ3เหมือนกับเครื่องยนต์เนี้ยของประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันไปถึงฝั่งฝันอ๋อนี่ให้ความสำคัญหลักสูตรการศึกษาเท่าเหมือนกับรัฐธรรมนูญแล้วก็งบคือผมอาจจะพูดมันว่ามันคือเรื่องของกฎเรื่องของเงินเรื่องของคนกฎก็คือว่าเราวางกติกาว่ายังไงผ่านรัฐธรรมนูญเงินคือเรากำลังลงทุนไปกับการแก้ปัญหาอะไรในแต่ละปีแล้วก็การศึกษามันคือการฉายภาพไปเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเราจะปลูกฝังทักษะแบบไหนส่งเสริมทักษะแบบไหนให้กับบุคลากรของประเทศซึ่งประเด็นที่พูดมาเป็นประเด็นที่ตั้งแต่สมัยธนาธรก่อตั้งอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าเขาอยากจะทำซึ่งมันก็มาทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็ตอนที่เข้ามาก็ไม่ได้มีแบบลังเลเลยคือชัวร์ว่ายังไงคงมาก้าวไกลเนี่ยตัดสินใจมานานแล้วหรือยังคือก็ต้องบอกว่าจุดชนวนคือหลังจากการเลือกตั้งปี62แล้วถ้าจำได้ตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ทำให้ผมลาออกจากสมาชิกพรรคทันทีจริงตอนอยู่ในพรรคก็พยายามขับเคลื่อนไม่ให้เกิดการตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าพอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ลาออกทันทีด้วย2เหตุผลง่ายๆหนึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการไม่รักษาคำพูดที่เราให้ไว้กับประชาชนผมเองในฐานะผู้สมัครส.ส.เขตเนี่ยเราต้องลงไปคุยกับประชาชนทุกคนว่าเลือกเราไม่สนับสนุนประยุทธ์นะและพอกลับคำเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยผมรับไม่ได้อย่างที่สองก็คือว่าถึงแม้ไม่ได้ประกาศไว้ผมรู้สึกว่าการเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พลังประชารัฐเป็นแกนนำเนี่ยมันก็คือการไปรับรองการสืบทอดอำนาจของสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์คือการรับรองว่ากติกาที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเข้าข้างตัวเองอย่างรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นสิ่งที่พรรครับได้เพราะเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ชัดว่าอุดมการเรากับพรรคประชาธิปัตย์มันก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็เลยลาออกมาครับแต่ว่าตอนนี้พอคุณมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำกับยิ่งชีพที่ไอรอเนี่ยเราร่ารายชื่อกันได้สำเร็จคุณได้เห็นแล้วว่าตกลงแล้วภารกิจตรงนี้มันที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันต้องสานต่ออย่างไรใช่ไหมในภารกิจทางการเมืองที่พรรคก้าวไกลใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับก้าวไกลเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนกับผมรู้สึกว่าคุณมาเจอรอบแรกๆนะมันคือการร่วมงานกับยิ่งชิมแหละที่ดึงคุณออกมาเป็น resolution ออกมาจากใช่ไหมกับ resolution แปลว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปคือไปเอากับประยุทธ์ก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ออกมาแล้วคุณไอติมได้พัฒนาการตัวเองขึ้นคือมันมีปัจจัย3อย่างจากนิวเดมมาสู่ก้าวไกลเนี่ยประเทศเปลี่ยนไปหรือไอติมเปลี่ยนไปหรือก้าวไกลเปลี่ยนไปโอเคถ้าพูดถึงผมคิดว่าสาระที่สำคัญที่สุดก็คือไอติมผลิตในฐานะนักการเมืองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยชุดความคิดเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมขอแยก2ส่วนนะครับส่วนแรกคือผลิตในฐานะนักการเมืองจากปี62ที่เราลงสมัครกับประชาธิปัตย์แล้ววันนี้ที่มาเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจุดยืนทางการเมืองของผมจากปี62มาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปในเชิงระยะสำคัญเพราะว่าตอนที่ผมเข้าร่วมประชาธิปัตย์เนี่ยความจริง ก็เคยพูดในรายการนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนที่เข้าร่วมก็ประกาศกับทุกครั้งที่ได้รับการสัมภาษณ์ว่าเราเข้าไปประชาธิปัตย์ตอนนั้นเนี่ยด้วยความเชื่อจริงๆซึ่งในที่สุดอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่ความเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ตรงกับอุดมการณ์เรามากขึ้นคือผมได้ผิดหวังกับพรรค
แล้วตอนนั้นก็ตอนที่เปิดตัวในนามพรรครอบที่แล้วก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยว่าผิดหวังกับบทบาทของพรรคในปี57นะครับความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของคปสแล้วก็การตัดสินใจของพรรคในการบอยคอตการเลือกตั้งเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเหตุผลที่ในที่สุดตัดสินใจเข้าไปในพรรคเมื่อปี62เนี่ยเพราะเราเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเห็นสมาชิกกปสลาออกไปสนับสนุนพรรคของคุณสุเทพลาออกไปสนับสนุนในที่สุดพรรคพลังประชารัฐแล้วเราก็เห็นถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ60นะครับเราก็เลยด้วยความเชื่ออาจจะยังถือว่าเป็นความเชื่อในสมัยที่เราณเวลานั้นเนี่ยว่าสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันจะมาประสบพบเจอในอุดมการณ์ที่ตรงกันได้ก็เลยเห็นว่าพอเข้าไปเนี่ยผมก็พยายามจะนำเสนอสิ่งที่อาจจะแปลกใหม่สำหรับพรรคนโยบายที่นิวเดมเสนออย่างเช่นการยกเลิกการเกณฑ์อาหารอย่างเช่นการให้สิทธิสมรสสำหรับกลุ่มเพศหลากหลายก็เป็นสิ่งที่อาจจะแปลกใหม่สำหรับพรรคแล้วก็ความจริงทางผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เห็นด้วยกับการออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และการสืบทอดอำนาจแต่พอผ่านไปสักพักนึงแล้วก็เราก็เริ่มค้นพบว่าคนที่อยู่ในพรรคส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้คิดตรงกับเราแล้วก็ผมว่าฟังเส้นสุดท้ายก็คือการลงมติของพรรคที่เข้าร่วมกับรัฐบาลนั่นคือนั่นอันนี้คือภาริษในฐานะนักการเมืองจากปี62ถึงปีณปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงภาริษในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อายุเกือบจะ30ปีเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายประเด็นที่มันก็มีการพัฒนาทางความคิดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็หนึ่งประเด็นที่ผมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีพัฒนาการทางความคิดมากที่สุดก็คือมุมมองต่อเหตุการณ์การชุมนุมปี52 53ครับคือถ้าเราลองมองย้อนไปถึงตัวเองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็เสียใจนะครับกับความคิดของเราณเวลานั้นที่อาจจะขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพียงพอถึงสาเหตุและก็เป้าหมายของการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมอาจจะขาดการวิเคราะห์ที่มันรอบคอบเพียงพอจากข้อมูลและก็มุมมองที่รอบด้านแล้วก็อาจจะขาดความเห็นอกเห็นใจหรือว่าการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ณวันนั้นอาจจะอยู่คนละฝั่งทางการเมืองกับเราในสภาพแวดล้อมที่การเมืองมันแบ่งขั้วอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นก็นับถึงวันนี้ถ้านึกถึงตัวเองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็มีความคิดที่เราก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่แต่จะย้อนกลับไป10กว่าปีที่เราตอนนั้นคุณบริตตอนนั้นเรียนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าก็ตอนนั้นอยู่ในช่วงมัธยมใช่ครับโอ้ยังแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณเริ่มฟอร์มแบบทัศนะทางความคิดของตัวเองมั้ยว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยพอเรียนจบกลับมาเมืองไทยจะมีบทบาททางการเมืองอย่างไรเนี่ยคิดวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วป่ะก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สนใจเพราะว่าเราก็พอขึ้นอยู่ตอนช่วงระดับมัธยมก็เริ่มต้องเลือกวิชาซึ่งเราก็เลือกเรียนการเมืองเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะว่าก็อยากจะมีส่วนร่วมในการกลับมาพัฒนาประเทศนะครับมันก็มีกระบวนการที่เริ่มฟอร์มความคิดขึ้นมาเหมือนกัน political economy ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละครับก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะมีบางความคิดณวันนั้นที่เราก็ยังรู้สึกเสียใจถึงทุกวันนี้แล้วก็พยายามจะเก็บมันมาเป็นเก็บความผิดพลาดในวันนั้นมาเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานปัจจุบันแล้วก็นะผมถามหนึ่งตกลงคุณเรียนหลักสูตรเดียวกับที่คุณอภิสิทธิ์เรียนหรือเปล่าหรือหม่อมราชวงศ์เคยเรียนคือ political economy แล้วก็ philosophy อะไรพวกนี้ด้วยครับจริงมันเรียกว่าปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์แต่ว่าผมถามหนึ่งคนที่เรียนแบบนี้มันฝึกคนให้เป็นนักการเมืองในต่างประเทศป่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยนะมันเหมือนผมสัมภาษณ์นักการเมืองที่อยู่ที่อังกฤษหรือสหรัฐคือหมายความว่าแล้วผมรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าผมไปนั่งคุยกับอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์หรือคนอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าพวกนั้นเนี่ยแหละเขาเข้าใจการเมืองในประเทศนี้ว่าการเมืองในประเทศนี้เนี่ยทหารมันเป็นใหญ่ศาลเป็นใหญ่แล้วมันมีอื่นๆอีกเยอะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้เลือกผู้แทนแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้คุณมีความฝันอันสวยงามที่น่าชื่นชมไงแต่ว่ามันประเทศไทยมันจะเปลี่ยนเหรอผมรู้สึกว่ามันไม่เชื่อผมเห็นพอเลยพูดในวันนี้ผมคิดถึงสมัยผมเรียนจบแล้วผมก็คิดว่าเมืองไทยมันจะเปลี่ยนแต่ว่ามาถึงวันนี้ผมเจอคุณชูวัฒน์มา10ปีผมรู้สึกว่าเมืองไทยมันอยู่ที่เดิมว่าถ้าเกิดว่าผลิตอายุเท่าคุณปื้มแล้วจะเป็นแบบคุณปื้มหรือเปล่าใช่เหรอใช่นี่ประเด็นตอนผมเรียนจบใหม่ๆผมก็คิดอย่างนี้แหละเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศทุกจังหวัดใช่ไหมองค์กรอิสระเนี่ยไม่ต้องมายุ่งมากศาลก็อยู่ที่ศาลทหารก็อย่ายึดอำนาจเนี่ยมันเป็นความฝันหรือเปล่าหรือมันเกิดไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่อย่างมันไม่ควรจะเป็นไงคงไม่เปรียบเทียบความคิดผมกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ประเทศไทยในฝันที่อยากจะเห็น3หนังสือที่ต้องถูกเขียนใหม่เนี่ยถามว่ามันเป็นจริงไม่ได้หรือผมไม่เชื่อมันเป็นจริงได้มันเป็นจริงได้นะครับแล้วก็คือยอมรับสภาพว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถปักธงประชาธิปไตยที่มันเข้มแข็งนั่นได้นะครับตั้งแต่80กว่าปีที่แล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองคือถ้าผมจินตนาการภาพของประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยผมมักจะยกตัวอย่างของชักเกเยอร์โอเคคือมันมีการดึงกันคือในมุมนึงเนี่ยคือเรามีระบบทางการเมืองที่มันความจริงต้องบอกว่าณตอนนี้เทียบกับ80กว่าปีที่แล้วเทียบกับ20ปีที่แล้วเนี่ย
มันถดถอยลงนะครับคือเอาง่ายๆเอารัฐธรรมนูญ60เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกมิถุนายน2475หรือเปรียบเทียบกับรุ่น40เนี่ยจะเห็นว่าเนื้อหาหลายส่วนมีความเป็นประชาธิปไตยที่ถดถอยลงมีการขยายอำนาจมันถูกดึงกลับไปใช่ไหมมีการขยายอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับที่เข้ามีบทบาทมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมมีความมั่นใจว่ามันเปลี่ยนได้เนี่ยคือมันมีอีกด้านหนึ่งของชักเยอร์นั่นคือสังคมนะครับแล้วเราเห็นว่าสังคมเนี่ยมีความตื่นตัวมากขึ้นกับเรื่องประชาธิปไตยอาจจะด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายขึ้นรัฐไม่สามารถผูกขาดการนำเสนอชุดข้อมูลได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้มันทำให้สังคมมีความต้องการมีความพร้อมจะเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นและมันไม่ใช่การเรียกร้องแค่ระบบประชาธิปไตยกติกาอย่างเดียวแค่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่มันเรียกร้องนะครับนโยบายที่สะท้อนค่านิยมแล้วแรงดึงจากประชาชนมันแรงขึ้นใช่ไหมคือใช่ครับมันแรงขึ้นแล้วมันดึงกันไปดึงกันมาแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวชี้ขาดคือทิศทางของสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงโอเคเพราะว่าลมมันพัดไปทางนี้ทางเดียวอันนี้จริงอันนี้จริงคือทิศทางมันเปลี่ยนถึงแม้ว่าเขาถืออำนาจอยู่แต่ทิศทางในสังคมมันฉุดลังไปอีกทางนึงนี่ทำให้อยากย้อนถามผมไม่คิดว่าคุณพริษเมื่อตอนที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์กับคุณพริษตอนที่อยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนเดิมนะมันต้องเปลี่ยนสิก็เปลี่ยนไงเมื่อกี้ไอติมก็บอกเปลี่ยนคือมันต้องเปลี่ยนเยอะด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแบบที่คุณอธิบายคือหมายถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลมันต้องต่างกันเยอะมากสิพรรคก้าวไกลที่ถูกหาเรื่องอภิปรายงบสถาบันอย่างเงี้ยถูกอะไรก็คือแก้112ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ประชาธิปัตย์มีคุณกล้าโดดมาขนาดนี้หมายความว่าจากที่คุณอาจจะเคยคุยกับคุณอภิสิทธิ์อะไรต่างอยู่อย่างนี้หรือว่ากลุ่มประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยกลายเป็นคุณมาคุยกับคุณอาจารย์แบบอาจารย์ปิยะบุตรกับอะไรมากับคุณพิธากับโรมอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนอย่างขนาดนั้นได้ยังไงเราอธิบายดิคือผมว่าคนที่จะประเมินว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องให้ประชาชนนอกประเมินเข้ามานะเพราะว่าเราตัวเองเนี่ยเราก็มีชุดความคิดซึ่งผมว่าโดยธรรมชาติมันมีการพัฒนาการอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในพรรคเดิมหรือเปลี่ยนพรรคอย่างไรมันมีการพัฒนาความคิดอยู่แล้วแต่ผมก็ยึดถือคติที่ว่าประเทศไทยในฝันของผมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าภาพของประเทศไทยในฝันของผมมันก็เป็นเหมือนที่ผมพูดกับคุณปลื้มเมื่อสักครู่แล้วผมคิดว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากสมัยนั้นมากเพียงแต่ว่าเราก็ยึดถือว่านะครับถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างอย่างประเด็นเรื่องการอภิปรายงบสถาบันหรือว่าประเด็นเรื่องปัญหาของกฎหมายมาตรา112เนี่ยเราก็ถือคติว่าถ้ากฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาเราก็ต้องพูดเกี่ยวกับมันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าทุกครั้งเวลาผมพูดเรื่องปัญหาของกฎหมายมาตรา112เนี่ยก็เราก็จะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งว่าปัจจุบันมันมี3ปัญหานะ1คือปัญหาการบังคับใช้ที่ว่าโอเคกฎหมายเขียนว่าห้ามการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแต่ในการบังคับใช้เราเห็นหลายกรณีที่เป็นการใช้กับเหตุการณ์ที่ดูน่าจะไม่ได้เข้าข่ายการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายบางครั้งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือบางครั้งแค่แชร์บทความด้วยซ้ำเราเห็นถึงปัญหาที่2คือเรื่องความหนักของโทษว่าการจำคุก 3-15 ปีเนี่ยมันสูงเกินไปไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นในประเทศอย่างเช่นเทียบเท่ากับมันโทษเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาหรือว่าสูงกว่ากฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ปัญหาที่3คือการปล่อยให้คนใครคนใดคนหนึ่งสามารถไปฟ้องกล่าวโทษหรือว่าไปฟ้องร้องใครคนอื่นคนใดคนอื่นได้เนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นการถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งคนที่เห็นต่างหรือว่าการที่นักการเมืองอาจจะเอาชื่อของสถาบันมาปกปิดการทุจริตตัวเองเพื่อทำให้ฝ่ายอื่นเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่หวาดกลัวในการตรวจแต่มันมีโมเมนต์ที่ทำจะทำให้คุณรู้สึกไหมว่าพอคุณมาคลุกคลีทำงานร่วมกับฝั่งก้าวไกลอนาคตใหม่ก้าวหน้าอะไรเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกแล้วว่านี่เขาไปเกินกรอบที่ประชาธิปัตย์เคยตั้งการวางต่อให้ประชาธิปัตย์เคยคิดแบบสุดๆขนาดไหนแต่คือมันมีพัฒนาการคนที่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วก้าวหน้าขนาดไหนคือมันก็มีพัฒนาการที่คุณไอติมอธิบายใช่ไหมตั้งแต่เรื่องมองคนเปลี่ยนไปมองคนเชื้อแดงเปลี่ยนไปทางนี้ประชาธิปัตย์ยังอาจจะหาเสียงเรื่องเผาบ้านของเมืองอยู่แต่ไม่มีทางแล้วสำหรับแต่ว่ามองเข้าใจเรื่องนี้แล้วทีนี้ถามนิดนึงเรายังมีเกี่ยวกับการปฏิรูปมีจุดร่วมกับคุณอภิสิทธิ์ตรงไหนบ้างถึงวันนี้ประเมินโอ้ผมคิดว่าประเด็นคำถามนี้มันไม่ควรจะเป็นผมที่มาตอบจริงต้องบอกว่าการจะเปรียบเทียบผมกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยคือผมก็คือผลิตเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่เหมือนหรือต่างเนี่ยผมคิดว่าต้องไม่ใช่แค่กับคุณอภิสิทธิ์แต่กับเนี่ยคุณลื่นหรือใครก็ตามใช่ใช่เนี่ยคนอื่นต้องมองใช่คนคิดเองใช่ไม่ดีใช่ผมว่าผมว่าโจทย์ที่คนเขาพอดีหน้ามันมีบทบาทก็คือว่าคิดยังไงกับคุณอภิสิทธิ์ที่วิจารณ์เรื่องรัฐประหารเรื่องคุณพรรคเพื่อไทยไลฟ์สไลด์ใช่ไหมครอบครัวชินวัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือผมคิดว่าเรื่องรัฐประหารเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดเนี่ยทุกพรรคก็ต้องร่วมกันปฏิเสธแล้วก็ป้องกันไม่ให้การเกิดรัฐประหารนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าการป้องกันการรัฐประหารเนี่ยมันก็ต้องทำสองอย่างคู่ขนานกันไป
ในมุมนึงมันก็เป็นต้องเป็นการแก้ตัวระบบทางการเมืองตัวกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของ resolution ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อปิดช่องในการที่จะทำให้สถาบันทางการเมืองอื่นๆอย่างศาลเนี่ยมารับรองการทำรัฐประหารรวมถึงการไปรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลพลเรือนอย่างแท้จริงนะครับส่วนอีกอย่างนึงอย่างที่2ที่ต้องทำคู่ขนานกันในการป้องกันรัฐบาลคือการทำงานเชิงความคิดนะครับให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าประเทศจะเจอวิกฤตอะไรเนี่ยมันสามารถถูกแก้ได้ผ่านกลไกประชาธิปไตยกลไกทางการเมืองไม่ใช่ว่าต้องไปหาอำนาจนอกกติกาอย่างกองทัพเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าก็ยังต้องทำงานต่อไปเพราะเราก็เห็นว่าการรัฐประหารในช่วงอย่างน้อย2ครั้งที่ผ่านมาปี4957ส่วนหนึ่งที่มันประสบความสำเร็จได้ก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งคงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศแต่คนกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยกลับมาเรื่องการศึกษาว่าเราก็ต้องมีการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยในห้องเรียนเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอุดมการณ์การเมืองที่ต่างกันขนาดไหนอย่างน้อยยอมรับกติกาประชาธิปไตยร่วมกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าคือ2แนวทางที่จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันการรัฐประหารแล้วคุณในทีมเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเอาครอบครัวชินวัตรมาเนี่ยจะเกิดการรัฐประหารอีกคือผมคิดว่าเราไม่ควรไปมองโลกแบบนั้นหรือว่าเอาอะไรมาพูดเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารแต่เราต้องมานั่งตั้งโจทย์ให้ถูกว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างในฐานะพรรคการเมืองทุกพรรคที่มาร่วมกันปฏิเสธและป้องกันการทำรัฐประหารซึ่งก็คือ2แนวทางที่ผมเสนอไว้โอเคแต่จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นจริงนะตรงที่คนก็อาจจะคนที่เขาไม่ชอบคุณทักษิณอยู่ในอดีตเราก็รู้ใช่ไหมมันก็เราก็ผ่านประสบการณ์นั้นมาเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็อยากจะมีการต่อต้านอีกหมายถึงว่าพอถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยโดยที่แบบเนี่ยคืออาจจะไม่อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือไม่เป็นมันก็จะมีการต่อต้านแล้วมันจะมีการออกมาแบบเดิมๆอีกคือผมว่าต้องแยกการวิเคราะห์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับวิเคราะห์สิ่งที่ควรจะเป็นผมคิดว่าในฐานะนักการเมืองเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักคือเราต้องยืนยันหลักการว่าอะไรควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีบางกลุ่มจริงๆที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการทำการเมืองของคุณทักษิณก็ต้องยึดหลักว่าก็ต้องต่อสู้ผ่านกติกาประชาธิปไตยหมายความว่าก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้ผ่านการเลือกตั้งพยายามได้ใจประชาชนเพียงพอเพื่อชนะผ่านการเลือกตั้งไม่ใช่ไปพยายามสร้างกระบวนการที่ทำให้อำนาจนอกกติกาสามารถเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจำเป็นต้องยึดหลักการร่วมกันนะคือถึงแม้จะต่างพรรคนโยบายต่างกันสุดขั้วเนี่ยต้องยึดหลักการร่วมกันว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กติกาได้คุยกันกับก้าวไกลบ้างไหมว่าเขาคาดหวังสูงจากคุณสูงขนาดไหนว่าคุณจะป๊อปปูล่าพอที่จะทำให้ก้าวไกลเนี่ยทำให้คนเลิกพูดว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ได้หรือเปล่าคือก้าวไกลมีแมกเนตพอที่ในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยจะมีส.ส.เข้ามาแล้วต่อรองกับเขาแล้วเป็นพรรคใหญ่ได้ไหมคือคิดถึงเรื่องนี้ไหมเพราะว่าคนมัวแต่ถามไงว่าเนี่ยพลังประชารัฐเพื่อไทยจะเท่าไหร่แต่ว่าก้าวไกลอ่ะไม่เคยคุยกันเรื่องคะแนนนิยมเลยนะครับ สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเราเข้ามาแล้วเราจะทำงานอะไร ซึ่งเพราะว่าตำแหน่งที่ผมเข้ามารับเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายแล้วก็เป็นภารกิจใหม่ของพรรคเหมือนกันก็คือว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษคือ policy campaign manager ซึ่งหลักๆมันก็คือการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของกระบวนการออกแบบนโยบายคืออย่างแรกคือเราไปทำงานร่วมกับทีมนโยบายก่อนในส่วนของต้นน้ำเพื่อเอาข้อเสนอของทีมนโยบายข้อเสนอร่างกฎหมายของส.ส.ข้อเสนองานวิจัยจาก Think Forward Center ที่เป็นติ้งแทงของพรรคเนี่ยมารวบรวมก่อนว่าตอนนี้เรามีเครื่องปรุงอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อมาที่กลางน้ำเพื่อเอานโยบายเหล่านี้มาสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างเมื่อวานงานนโยบายอยู่ตอนนี้ใช่แล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งไปลงในชุมชนในเขตบางทองหลางเพื่อเอานโยบายเราไปพูดคุยกับประชาชนแล้วก็จัดเวิร์กช็อปแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราพิจารณารอบครอบแล้วว่านโยบายนี้ตอบโจทย์มันก็มาสู่ปลายน้ำเฮ้ยนโยบายนี่มันออร์แกนิกขนาดนั้นเลยไม่ใช่แบบมีนั่งอยู่ในห้องนักวิชาการเขียนมามันออร์แกนิกขนาดที่คุณพูดถึงเลยก็ฟังประชาชนออกมาเรียบมันต้องทำทั้งหมดครับคืองานวิชาการในห้องแอร์ถ้าจะใช้คำศัพท์อย่างนั้นมันก็ต้องมีเพื่อจะมั่นใจว่าโอเคตัวเลขที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันมีความรอบครอบแต่ว่ามันก็ต้องมีความเชื่อมกระบวนการที่เชื่อมโยงกับประชาชนเหมือนกันไม่ใช่ว่าคิดลอยๆเข้ามาแล้วก็ไม่มีการทำฟีดแบ็กหรือว่าประชาพิจารณ์กับประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเห็นว่ากระบวนการมันค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้แรงเยอะอันนี้ก็เป็นบทบาทหลักของผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทสนทนาที่ผมมีกับพรรคว่าโอเคเราจะวางกระบวนการตรงนี้อย่างไรมากกว่ามาคุยเรื่องคะแนนนิยมอะไรเดี๋ยวถามสถานการณ์เฉพาะหน้านิดนึงคิดยังไงที่เข้ามาก้าวไกลในตอนที่มันมีติ่งส้มติ่งแดงเขาก็ทะเลาะกันอยู่เป็น เราเป็นตัวอ่อนไหวรู้ใช่ไหมเข้าใจครับไม่เป็นไรผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้สนับสนุนทุกพรรคอยู่แล้วแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนทุกคนที่จะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคที่แม้อาจจะอยู่ในขั้วฝ่ายค้านด้วยกันอาจจะมีมุมมองที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการรวมถึงตัวผมด้วยอันนี้ผมน้อมรับอยู่แล้วครับคือในฐานะคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยเราต้องยอมรับได้อยู่แล้วกับคนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับเราคือเราต้องใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการทำงานให้หนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นคือถ้าเขามีข้อกล่าวหาที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นผ่านการกระทำและผ่านการกระทำที่คงเส้นคงวาตลอดระยะเวลาที่เป็นต้นคือคนที่มาจากประชาธิปัตย์และประสู่ก้าวไกลเนี่ยจะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษในภาวะความขัดแย้งส้มแดงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอยิ่งเป็นคุณพลิตมันยิ่งเป็นพิเศษใช่ไหมซึ่งหมายความว่ามันเป็นอ่อนไหวมากในเรื่องระหว่างพรรคผมไม่ทราบว่าคนอื่นมองเรื่องยังไงแต่สำหรับผมก็อย่างที่บอกนะครับคือผมต้องใช้เวลาต้องรับได้อยู่แล้วคนที่เห็นต่างแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่ได้มั่นใจในตัวเรามันก็เป็นภาระหน้าที่ของเราที่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นครับคือถ้าเราคิดว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเราไม่เห็นด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิสูจน์เลยคือการกระทำนะครับคือทำให้เขาเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาเคยคิดอย่างไรนะครับคือกองเชียร์ที่เขาเป็นห่วงเนี่ยนะฮะเขาเป็นห่วงว่าในระบบซีเนียริตี้ในก้าวไกลถ้ามีเนี่ยเขาจะยอมให้คุณเป็นแคนดิเดตนายกหรือเปล่าเพราะว่าพูดตามตรงนะผมจะเลือกตั้งรอบหน้านะผมขี้เกียจไปเลือกตั้งว่ะ ผมไม่เห็นแคนดิเดตนายกที่ผมอยากเลือกสมมติว่ามีคนบอกว่าเอาไอ้ติมไปเป็นแคนดิเดตนายกได้ไหมได้เปล่าคือผมรู้สึกว่าตอนนี้ตอนที่ยุบก้าวไกลแล้วไงบอกมันคุยกันเรื่องนี้แบบผมเนี่ยแค่ระดับแคนดิเดตนายกเว้ยไม่เคยคุยเรื่องนี้ครับไม่คุยเหรอเรื่องนี้ยิ่งไม่ต้องคุยเข้าไปใหญ่เพราะว่ายังไกลเกินมันไกลไปหน่อยอีก10กว่าปีอ่ะยังรอได้อยู่ผมว่ามันก็ตัดดูแต่ละพรรคเสนอดิคุณชูวัฒน์มีโอเคงั้นยังไม่คิดเรื่องนั้นคุณเพิ่มอยากได้บิ๊กป้อมว่างั้นไม่ใช่ผมอยากได้เต็มอยากได้เต็มโอเคแต่ว่าอาจจะต้องรอยุบพรรคอีก2ครั้งก่อนเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศเนี่ยอันนี้คุณก็อยากเห็นคราวนี้ไอ้คนอื่นที่เคยพูดมันก็มีอย่างเช่นคุณสุเทพก็เคยพูดจริงๆเราทุกคนเคยพูดเรื่องนี้หมอวรงค์ก็พูดตอนนี้หมอวรงค์พูดหมอวรงค์บอกไอ้พวกนี้แบ่งแยกดินแดนเรามีเสียงแบ่งแยกประเทศเราไม่ต้องฟังเสียงแกแล้วกันแต่ประเด็นคือแกไม่เอาคอนเซปต์นี้ทั้งที่ให้ไอ้ติมแสดงความเห็นเลยดีกว่าครับคือคนจริงต้องบอกว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นประเด็นที่กว้างขวางกว่าแค่การเลือกตั้งผู้ว่านะครับคือถ้าเราอธิบายง่ายๆเนี่ยคือการบริหารจังหวัดในจังหวัดหนึ่งตอนนี้มันแบ่งเป็นสองขาหนึ่งคือการบริหารจากส่วนกลางก็คือรัฐบาลส่วนกลางที่มีการตั้งราชการส่วนภูมิภาคภายใต้กระทรวงมหาดไทยก็คือเป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งที่เป็นประจำการในแต่ละจังหวัดอันนี้ทั้งหมดเรียกว่าการบริหารจากส่วนกลางนะครับอีกส่วนนึงคือการบริหารจากส่วนท้องถิ่นก็คือมีการเลือกตั้งนายกอบจเข้าไปบริหารจังหวัดนะครับข้อเสนอการกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าให้ผู้ว่าเหล่านี้มาจากการเลือกตั้งแต่มันคือการบอกว่าอำนาจในการบริหารจังหวัดเนี่ยควรจะโอนถ่ายจากสิ่งที่อยู่ในส่วนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอนถ่ายมาให้ท้องถิ่นพูดง่ายคือให้จังหวัดเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ซึ่งการกระจายอำนาจเนี่ยผมแยกมันมี3องค์ประกอบสำคัญอย่างแรกคือต้องกระจายงานคือพูดง่ายคือภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะเนี่ยควรจะอยู่กับท้องถิ่นเป็นหลักไม่ใช่ว่าพอจะซ่อมถนนสร้างถนนพอจะไปแก้การเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยต้องวิ่งกลับมาที่ส่วนกลางคือท้องถิ่นจังหวัดควรจะตัดสินใจได้จัดการกันเองเลยรับผิดชอบได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักสากลที่เราก็เห็นในทุกประเทศนะครับอย่างที่2คือการกระจายงบประมาณนะครับคือทำยังไงให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วก็มีอิสรภาพในการเลือกได้ว่างบประมาณจะใช้ไปกับการทำอะไรหรือว่ามีอิสรภาพในการหารายได้ผ่านช่องทางอื่นๆเช่นอาจจะมีภาษีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอิสรภาพในการกู้เงินในการออกพันธบัตรอย่างสุดท้ายคือการกระจายคนซึ่งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ปริมาณของข้าราชการที่อาจจะต้องสังกัดส่วนท้องถิ่นมากขึ้นแต่มันหมายถึงว่าผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดเนี่ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ไม่ใช่ปัจจุบันที่มีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยทั้งภารกิจทั้งงบประมาณแล้วก็ทั้งบุคลากรด้วยนะครับซึ่งก็ผมก็ซื้อไอเดียนี้นะฮะแต่ว่าคุณจะได้ทำหรือเปล่าก็มันไม่รู้จะต้องรออีกกี่ปีครับถามอีกนิดนึงฮะนิวเดมเนี่ยจะเข้าไปก้าวไกลเยอะไหมฮะคนที่เคยอยู่ในกลุ่มนิวเดมไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้มีการติดต่อหลังจากที่ออกมาจากพรรคก็หลายคนเนี่ยฮะที่มาอยู่ก้าวไกลก็เข้าใจว่ามีคนเดียวก็คือคุณนัทธริกาที่ลงสสชัยภูมิที่ลงอย่างเป็นทางการเลยแล้วคุณทิศนาไม่ได้เคยอยู่ประชาธิปัตย์อ๋อนั่นไม่ใช่เคยอยู่ประชาธิปัตย์ครับนะครับก็คุณไอติมยังมีหวังกับการเมืองไทยใช่ไหมฮะมีหวังครับมีหวังต้องทำงานด้วยความหวังนะครับแต่ว่าโอเคโอเคก็ต้องเดี๋ยวหมดมือครองก่อนรอดูต่อไปนั่นครับขอบคุณมากนะครับคุณไอติมมาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ